ครับทุกคนขอเอากล้องอาจารย์ก่อนเนาะเรามุมเดียวกันไหมเนี่ยใช่ใช่มุมเดียวกันครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมอาจารย์ตั้งกล้องอาจารย์เดี๋ยวผมไปตั้งกล้องให้อาจารย์นะอาจารย์พูดก่อนเลยได้ครับขอถวายความเคารพครับพระเถระทุกเถระทุกรูปที่ติดตามรับชม Facebook Live อยู่ในขณะนี้ครับแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมการไลฟ์สดทางช่องที่อาตมาภาพกำลังดำเนินการประกาศสดในขณะนี้วันนี้อาตมาภาพและกระผมได้มีโอกาสมาที่อำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ผู้ที่นั่งอยู่ใกล้ๆนี้ไม่ใช่ใครแพทย์แผนไทยใหม่ๆสดๆร้อนๆเพิ่งจะจบมาแล้วก็กำลังดำเนินการเปิดคลินิกในวันพรุ่งนี้แล้วก็เป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันนั่นก็คือคุณธนิตสอนหรือว่าคุณโลมาเชิญพรครับผมนมัสการครับอาจารย์เรียกว่าคุณหมอแล้วกันนะครับผมคุณหมอใหม่ต่อด้านก็ทักทายไปทาง TikTok ด้วยช่อง TikTok ชีวาสุขเพิ่งจะจบบัดๆนะฮะแต่ว่าที่เปิดคลินิกเนี่ยคือตอนนี้ทำร่วมกับของคุณหมอสองนะครับคือคุณหมอสองเนี่ยที่ทำจดคลินิกอยู่ตอนนี้ที่เป็นผู้อำนวยการคลินิกฮะท่านอาจารย์คือท่านหมอสองเนี่ยเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญด้านของการรักษาบำบัดโรคของมะเร็งโดยเฉพาะเฉพาะทางเลยว่างั้นเถอะอย่าว่าเฉพาะทางเลยฮะเอาว่าประสบการณ์ทำให้หมอไทยเจอแต่โรคที่รักษาก็ไม่หายอันนี้เรียนว่าอาจารย์ตรงๆเลยนะเพราะว่าถ้าพูดถึงเนี่ยในแพทย์แผนไทยไม่เห็นโรงอยู่ข้างหน้าไม่มาหาหรอกหมายถึงว่าไม่มาหาแพทย์แผนไทยถูกครับเขาก็ไปนี่เรื่องจริงมีประสบการณ์อยู่ครับอันนี้ไม่ได้ว่าเพื่อนๆนะคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมจริงๆใช่เป็นอย่างนั้นจริงครับผมครับเอาอย่างนี้ไหนๆก็ช่องของพระอาจารย์เองก็ถ่ายทั้งYouTube แล้วก็ Facebook ไปพร้อมกันตอนนี้นะครับผมแล้วก็มีแฟนคลับมีผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่เดี๋ยวขออนุญาตทักทายเพื่อนๆด้วยนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะครับอันนี้ช่องหมอสองชีวาสูตรนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับพระครูปลัดดลงฤทธิ์นะครับผมครับผมจากสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีเป็นพิธีกรรายการระเวนคนระเวนธรรมของสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีครับผมเป็นสถานีโทรทัศน์เพื่อพุทธศาสนานะครับก็วันนี้เนี่ยคือที่พระอาจารย์ให้เกียรติมาเยี่ยมคลินิกเรา นะครับผมครับก็เพราะว่าพรุ่งนี้เราจะมีโครงการเปิดตัวโครงการชีวสุขกันเชิญว่านะครับผมคืออาจารย์สนใจเรื่องสมุนไพรไทยมานานแล้วครับผมแต่ยังหาโอกาสที่จะมาศึกษาเรียนรู้อย่างใกล้ชิดมาร่วมกิจกรรมเนี่ยยากก็เลยเมื่อในฐานะที่รู้จักเป็นการส่วนตัวกันมาพอสมควรก็เลยได้รับเชิญให้เกียรติพูดง่ายให้เกียรติอาตมาว่านิมนต์มาหน่อยพระอาจารย์ก็เลยถือโอกาสนี้แหละใช้สื่อของตนเองที่มีอยู่เนี่ยช่วยกันเผยแพร่สิ่งนี้เพราะนี่คือสิ่งที่มันอยู่ในใจของพระอาจารย์มานานแล้วครับผมคุณหมอครับอาจารย์ครับอยากจะให้คนไทยเราได้สิ่งที่ดีๆเหล่านี้และเป็นของคนไทยเรามาแต่โบราณโบราณแล้วนะแต่ก็แปลกนะฮะเพราะว่าคนไทยไม่สนับสนุนการแพทย์แผนไทยคืออย่างนี้อาจารย์อันนี้ผมเรียนอาจารย์ตรงๆนะถ้าเกิดว่าเรามองย้อนกลับไปนิดนึงนะฮะสมัยเกินร้อยกว่าปีก่อนให้มองข้ามสมัยรัชกาลที่6ไปก่อนจริงครับเพราะว่ารัชกาลที่6เนี่ยเป็นด้วยเขาเรียกว่าด้วยสนธิสัญญาระหว่างประเทศบางอย่างทำให้ท่านต้องเผาตำราแพทย์แผนไทยไปเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเผาเพื่อที่อะไรเพื่อที่ว่าให้เหลือแต่การแพทย์สมัยใหม่นะครับยาที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยยาสมัยใหม่เนี่ยเพิ่งเข้ามาในเต็มที่ในสมัยรัชกาลที่6ก็เราดูตามประวัติศาสตร์เลยนะในสมัยก่อนรัชกาลที่6มีใครเป็นเบาหวานตายมั้ยไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็นมีใครเป็นความดันมั้ยมีสมัยนี้ครับเพียบใช่ครับ นี่คือคำตอบเป็นเพราะว่าเราทิ้งสมุนไพรไทยไปเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเดี๋ยวให้คุยไปถึงจุดๆนึงก่อนคืออยากให้เพื่อนๆคือก่อนที่จะคุยตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะสรุปเนี่ยผมจะอยากให้เพื่อนๆได้ฟังแล้วก็คิดตามเพราะว่าสวัสดีนะครับคุณพรทิพย์ครับผมนะฮะคืออย่างนี้ฮะพอเ
ราะว่าถ้าเกิดเราฟังแล้วคิดตามได้ด้วยนะพระอาจารย์นะเขาจะรู้เลยว่าเออมันจะต้องเป็นอย่างนี้คือทุกคนจะมีตรรกะของตัวเองครับผมตรงนั้นนะครับงั้นลองเท้าความดูสิครับผมอย่างพระอาจารย์เคยได้ยินคำว่าวัฏจักรเบาหวานไหมวัฏจักรเบาหวานคือเป็นแล้วเป็นอีกเป็นไม่รู้จะจบจากสิ้นใช่ครับคืออย่างนี้นะฮะต้องอธิบายก่อนนะในการแพทย์แผนไทยคือเรากินยาสมุนไพรนะครับแต่ถ้าเกินเป็นการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยยาเคมีใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่นะครับยาเม็ดยาฉีดทีนี้เนี่ยผมถามอาจารย์นิดนึงเราย้อนกลับไปก่อนนะไปดูในโลกเนี่ยมันมีสารอยู่สองแบบสารนะครับคือสารอินทรีย์สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์นะครับมันคืออะไรสารอินทรีย์คือสารที่มาจากสิ่งมีชีวิตสารอินทรีย์ครับมาจากสิ่งมีชีวิตใช่ครับพืชสัตว์สิ่งของที่เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับคุณสมบัติของสารอินทรีย์เนี่ยมันสามารถที่จะย่อยสลายดูดซึมใช้พลังงานได้และที่สำคัญคือมันสามารถสลายไปได้ด้วยวิธีการทางธรรมชาติของเขาถูกครับผมโอเคนี่คืออินทรีย์นี่คืออินทรีย์ครับเสร็จแล้วเนี่ยต่อมามันจะมีสารอนินทรีย์ก็คือสารสังเคราะห์สารสังเคราะห์ที่อยู่ในห้องแลบนะครับพวกนี้เนี่ยครับเป็นสารที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติมันจะตรงข้ามกับข้อแรกเลยนะอาจารย์ครับพอไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติย่อยสลายได้ไหมครับโดยธรรมชาติมันไม่ได้เกิดตามธรรมชาติมันจะย่อยสลายไม่ได้สินะถูกต้องครับผมจริงๆมันย่อยสลายไม่ได้แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพอกินเข้าไปปุ๊บมันก็จะตกค้างอยู่ในร่างกายเรามันจึงมีคำว่าตกค้างใช่ครับผมสี่แล้วทีนี้มันก็มีตัวหนึ่งมาก้ำกึ่งกันอันนี้ผมเล่าเป็นความรู้เลยนะเพราะว่าความรู้ตัวนี้หลายๆท่านก็ไม่ทราบแล้วก็ถือว่าเรามาแชร์กันคืออะไรอาจารย์เคยได้ยินผักไฮโดโปนิกไหมครับไม่เคยพ่ออาจารย์ไม่ได้ผักเลี้ยงในน้ำอ๋อผักเลี้ยงในน้ำที่เขานิยมกันเนี่ยใช่ครับมันเป็นยังไงอาจารย์ถามนิดนึงปกติเนี่ยเราปลูกผักเนี่ยรดน้ำอย่างเดียวมันจะโตไหมไม่โตสิใช่ไหมลอยอยู่ตรงนี้มันโตได้ยังไงตายหมดน้ำไม่มีสารอาหารใช่แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีนะแต่เขาใช้หัวอาหาร A กับหัวอาหาร Bยังไงไม่เข้าใจช่วยอธิบายให้พระอาจารย์รู้หน่อยเดี๋ยวบางทีหลายคนไม่ทราบเลยคืออย่างนี้ครับผักโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราปลูกในดินใช่ไหมอาจารย์ใช่ถูกครับผมพอเราปลูกในดินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยดินเป็นอินทรีย์วัตถุถูกมีสารอาหารอินทรีย์มีแร่ธาตุที่พืชต้องการพืชก็เอาไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ถูกไหมครับถูกเสร็จแล้วอีกอันนึงปลูกในน้ำที่ว่าปลูกในน้ำกับสำลีเนี่ยมันมีอะไรอาจารย์สารอาหารมีไหมในน้ำเนี่ยไม่มีแต่หัวอาหาร A กับหัวอาหาร B คือตัวนี้มันคืออะไรหัวอาหาร A คือฟอสฟอรัสหัวอาหาร B เป็นโพแทสเซียมเป็นสารเคมีสิเอาชื่อมันก็บอกอยู่แล้วอาจารย์เอาสารเคมีมาเลี้ยงต้นไม้ถูกครับผมเพราะฉะนั้นเนื้อเยื่อที่ออกไปจนเติบโตเป็นผักเนี่ยมันเลยมีสารสะสมไงใช่แล้วนะกินกันอยู่ทุกวันเนี่ยก็ไม่อะไรเยอะคือเขาบอกว่าผักปลอดสารพิษนั่นน่ะสิกินแล้วนิยามคำว่าปลอดสารพิษของเมืองไทยนะอาจารย์นะกินแล้วไม่อ้วกไม่ท้องเสียจบเท่านั้นคือทุกคนรู้แล้วว่าไม่มีแน่นอนไม่มีสารพิษแน่นอนกินกันประจำใช่กินแล้วไม่แพ้ไม่อ้วกไม่ถือว่าไม่มีสารพิษถือว่าไม่มีสารพิษปลอดสารพิษแต่ที่ไหนได้มีหัว A กับหัว B แต่เขาไม่ได้บอกว่ามันเป็นสารสะสมนี่ใช่ไหมครับทีนี้อาจารย์เริ่มเห็นหรือยังเวลาเรากินผักเข้าไป1กิโลนะครับอาจารย์เชื่อไหมครับว่ากินผักไฮโดร1โลเนี่ยกว่าร่างกายเราจะเอาไอสารแปลกปลอมตัวนั้นออกจากร่างกายได้หมดใช้เวลา1เดือนอ๋อต้องใช้เวลาถึง1เดือนใช่ครับโอ้ถ้าจะกินทุกวันเนี่ยมันก็ไม่รู้จักหมดแล้วสิมันก็สะสมไปอาจารย์อ๋ออ่ะทีนี้น่ากลัวกว่านั้นอีกยังไงเราไม่ได้กินแต่ผักเนื้อหมูเนื้อไก่ทุกวันนี้อาจารย์ก็รู้อยู่ถ้าไม่ได้เลี้ยงจากในบ้านฮอร์โมนทั้งนั้นนี่ถามนี่สิเป็นไงครับอาจารย์เป็นคนอยู่ในฟาร์มหมูครับเป็นคนผสมอาหารหมูเองครับโอ้โหเจ้าพระคุณเอ้ยถุงไอ้นั่นอะไรถุงไอ้นี่อะไรเต็มไปหมดมันไม่ใช่อาหารน่ะ
สารเคอะไรเงี้ยมันเต็มไปหมดครับคืออย่างเงี้ยฮะผมเคยไปที่ร้านขายปุ๋ยอาจารย์แล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เจอหัวอาหารเนาะนั่นแหละเขาก็บอกว่าอันนี้คืออาหารตัวนี้ต้องซื้อดีนะเพราะถ้าไม่ซื้อไปใช้ในฟาร์มเนี่ยเขาจะไม่ซื้อหมูจากเราบังคับเลยบังคับเลยแล้วเสร็จแล้วมีการเขียนข้างซองด้วยนะว่าเนี่ยให้หยุดให้อาหารหมูก่อนที่จะเข้าโรงเชือดเนี่ยประมาณ1เดือนให้หยุดให้ตัวนี้ใช่แต่ผมว่าไม่มีใครหยุดให้หรอกเพราะว่าถ้าหยุดให้มันเสียน้ำหนักไม่มีใครไปเช็คหรอกครับจริงไหมครับอาจารย์ใช่ไม่มีใครไปนั่งชันสูตรหมูทุกตัวที่ถูกเชือดมันก็เห็นยังกินอาหารรางเดิมอ่ะกองเดิมนั่นแหละใช่ครับที่เราผสมนั่นแหละก็ใช่ครับก็เป็นคนเลี้ยงมาก็เขาเขียนเป็นมารยาทแค่นั้นเองใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่เขียนไปเพื่อครับผมเพื่อเป็นมารยาทเท่านั้นเองเพื่อเป็นมารยาทอันนี้แหละคือสะสมอีกแล้วสะสมครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเนื้อผักก็มีเนื้อสัตว์ก็มีแล้วอาจารย์คิดดูว่าทุกวันนี้คนเราเป็นอะไรกันเยอะโรคที่เป็นกันเยอะสมัยนี้โดยที่สมัยก่อนเราไม่เคยเป็นกันเลยนะครับคือมะเร็งครับมะจริงไหมอาจารย์มะตัวเดียวเนี่ยก็รู้แล้วอาจารย์พูดได้นะผมเป็นหมอผมพูดได้พูดเลยเต็มๆเลยใช่ครับครับผมครับคือมะเองเนี่ยประมาณนี้นะเพราะว่ามันหนีอาจารย์ต้นเหตุเนี่ยตอนนี้หมอทุกคนจะพูดอย่างเดียวเลยว่าจะบอกอย่างเดียวเลยนะว่าคุณเป็นพอคุณเป็นมะขึ้นมาปั๊บเนี่ยใช่ไหมอาจารย์อย่างแรกที่เขาทำคือคุณต้องมาหาหมอนะคุณต้องมากินยานะนัดเลยเสียใบนัดเลยถูกไหมอาจารย์ล็อกเลยวันนี้นะต้องมานะแล้วทุกคนไม่มาได้ไหมกลัวหมอไงไม่ได้ไม่ได้ผมถึงได้บอกครับว่าหมอแผนไทยอ่ะจะมาได้ต่อเมื่ออะไรรู้ไหมฮะพอคนไข้ไปหาหมอแล้วหมดตังค์แล้วเนี่ยหมดตังค์แล้วหมอไม่จ่ายยาละนะกลับบ้านไปพอกลับบ้านไปเสร็จปั๊บทีเนี้ยเอาไงดีอ่ะหมอก็ไม่รักษาแล้วว่ะก็ต้องหาทางอื่นเพราะตัวเองก็ไม่อยากตายถูกไหมอาจารย์ใช่นี่แหละเลยถึงต้องมาหาหมอแผนไทยถึงจะมีคำว่าแพทย์ทางเลือกจริงๆแต่เราคือแพทย์ทางรอดแล้วทำไมเขาถึงใช้คำว่าทางเลือกเอาถามหน่อยที่ในฐานะเรียนแพทย์แผนไทยมาเอาตรงๆเลยนะฮะในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคนที่เป็นใหญ่เนี่ยคือแพทย์แผนปัจจุบันจบไปครับจบไม่โยมนะฮะสถานที่ของเราเนี่ยจริงๆแล้วเราเป็นมรดกมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลการแพทย์แผนไทยเนี่ยมีประวัติตั้งแต่สมัยพ่อปู่ชีวกะโกมารพัทชัดเจนที่สุดหลักฐานยืนยันชัดเจนครับสามารถรักษาพระเจ้าพิมพิสารทุกโรคอ่ะนะฮะทุกคนด้วยการทายาเพียงครั้งเดียวหายหมดหายโรคหายหมดเลยเพราะสารที่เป็นชีวภาพครับแต่ที่สำคัญก็คืออาจารย์อินซีอาจารย์รู้ไหมครับว่าในแพทย์แผนไทยเนี่ยที่ผมบอกอาจารย์ว่าทุกอย่างสามารถหายขาดได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าการแพทย์แผนไทยนะฮะวิธีการรักษาของแพทย์แผนไทยตามระดับขั้นตอนเลยนะอาจารย์นะรู้ล้อมรักษาบำรุงสี่คำย่อนี้นะครับรู้ล้อมรักษาบำรุงครับอ้าวทีละตัวรู้คือเอาลากโรคออกคืออย่างนี้นะอาจารย์นะสมมติอันนี้เป็นโรคโลกเป็นต้นไม้ให้อาจารย์นึกก่อนเพราะว่าโลกมันก็มีชีวิตถูกไหมอาจารย์ครับโลกมันมีชีวิตมันก็คือต้นไม้อย่างต้อเนี่ยอาจารย์ที่เราเป็นเนี่ยต้อที่ตาอาจารย์เชื่อไหมมันก็มีรากของมันเหมือนกันนะรากอยู่กลางหลังการแพทย์แผนไทยเนี่ยบะบ่งต้อข้างหลังปุ๊บต้อหลุดไม่ต้องไปนั่งลอกตาให้เสียเวลาเนอะทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังต่อสมมติว่าลุเนี่ยก็คือเราตัดวงจรอาหารของมันนะครับก็คือพูดง่ายๆเอาสิ่งที่ทำให้คุณเป็นโรคนั้นออกจากตัวคุณซะกำจัดมันออกกำจัดมันออกล้อมคือล้อมกรอบไม่ให้มันสามารถที่จะขยายพันธุ์ต่อได้ใช่ไหมต่อมาคือรักษารักษาคือการบำรุงธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟให้สมดุลกันแล้วก็บำรุงร่างกายทีนี้คนไข้ก็จะปกตินี่คือขั้นตอนที่สมบูรณ์แบบแล้วใช่ครับเอาตรงๆนะอาจารย์โรคมันหายก็เพราะอย่างนี้ใช่ครับขั้นตอนนี้เอานี้อาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆเพราะว่าเคสนี้เกิดขึ้นจริงนะแล้วก็คนไข้ก็มีชีวิตอยู่จริงยังไงคืออย่างนี้ครับมีคนไข้เป็นมะเร็ง
มะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองเขาเป็นตรงขาหนีบเนี่ยแผลเนี่ยประมาณขนาดนี้เลยแผลระเบิดนะจ๊ะนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาไปรักษาอยู่ที่จังหวัดใกล้เคียงผมเนี่ยแหละโรงพยาบาลใหญ่ใหญ่มากๆเป็นมหาลัยสอนหมอด้วยไปรักษาอาจารย์หมอที่นู่นลงความเห็นว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะคุกคามระยะลุกลามไม่สามารถควบคุมได้ลงความเห็นยุติการรักษาแล้วก็ส่งคนไข้กลับบ้านพอส่งคนไข้กลับบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยแกก็ต้องมาหาอย่างที่ผมบอกว่าอาจารย์ไงว่ามันไม่ใช่แพทย์ทางเลือกจริงๆแล้วเราคือแพทย์ทางรอดทางรอดเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเขามาหาเราหาเราในขณะที่ถ้าถามเนี่ยมันเกินระยะที่4ไงก็คือเขาไม่รอดแล้วใช่นั่นคือระยะ5ระยะขึ้นเมนแล้วเขาเลยมาหาทางรอดเขาเลยไปหาทางรอดไม่ใช่ทางเลือกนะพวกเราครับคืออย่างนี้นะฮะเขามาหาเราเนี่ยพรุ่งนี้จะมีหมอแผนปัจจุบันมีอีกคนหนึ่งคนนี้ก็จะเป็นพยานได้เพราะว่าเหตุการณ์เนี้ยคือผมใช้สถานที่ของคุณหมอเขาเป็นที่พักของผู้ป่วยอ๋อรายนี้เลยที่ว่านี่ถูกครับผมนะฮะแล้วอย่างนี้ครับเขามาหาเราพอมาหาเราเสร็จปุ๊บอย่างแรกเนี่ยผมจับวัดค่าเลือดก่อนเลยก็ตามนั้นเลยครับก็คือเป็นมะเร็งเนาะเป็นมะเร็งแล้วก็เสร็จแล้วมีการลุกลามไปที่อวัยวะใกล้เคียงคือไปตับไปถูน้ำดีนะฮะอาจารย์ลำไส้เพราะว่าเขาเป็นช่วงนี้มันไปได้หมดเลยกระเพาะปัสสาวะปัสสาวะไปหมดแหละไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาลุกลามจนควบคุมไม่อยู่แล้วทีนี้เนี่ยมาอยู่กับเรา1เดือนนะครับ1เดือนไม่ต้อง1เดือนละ2อาทิตย์แรกอ่ะ2อาทิตย์แรกผมจับเขาตรวจเลือดอีกครั้งนึงเพื่อที่เช็คแนวโน้มของผลเลือดว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอาจารย์เชื่อไหมครับผลเลือดที่อวัยวะใกล้เคียงลำไส้ตับนะฮะถูน้ำดีไม่มีค่ามะเร็งเลยมาอยู่กับเราแค่เดือนเนี้ยครึ่ง2อาทิตย์2อาทิตย์นะครับคือเราเอาคุมอยู่ไงแล้วก็ไอ้ตัวค่ามะเร็งที่ต่อน้ำเหลืองของเขาอะก็ลดน้อยลงนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็รักษาเขาต่อไปรักษาเขาต่อจนกระทั่งครบไปอีก1เดือนเป็น1เดือนเพราะว่าไอ้ที่เขาหายเนี่ยคือหายยากตรงแผลคือแผลเขาระเบิดออกมานะครับแผลเขาระเบิดออกมาแล้วก็เราก็ต้องพูดง่ายๆให้กลับไปทำเองที่บ้านไม่ได้ติดเชื้อตายโอ้ไม่ได้ถูกไหมฮะอาจารย์เราก็ต้องให้มีหมอมีบริบาลที่ดูแลทำแผลให้โดยเฉพาะทางครับก็คือนี่แหละผมเลยต้องไปฝากอาจารย์หมอเขาไว้ไงอาจารย์หมอเขาก็ยอมรับเลยนะตอนแรกที่ผ่านมา2อาทิตย์ปุ๊บพอเขาดูผลเลือดเขาทึ่งมากเขาบอกว่าปกติเนี่ยมาหาผมเนี่ยแบบนี้นะไม่เกิน2อาทิตย์คุณหมอท่านนี้กล้าจะให้สัมภาษณ์มั้ยนะเขาคุยได้เลยคุยได้เลยเพราะเราต้องการให้ท่านผู้ชมได้ประจักษ์ความจริงจากตัวของท่านเองไม่ใช่อะไรหรอกครับแล้วก็พอเขาเห็นเรารักษาอย่างเงี้ยอาจารย์เชื่อว่าตอนนี้คุณหมอท่านนั้นน่ะมาสมัครเรียนแพทย์แผนไทยท่านผู้ชมญาติโยมเห็นหรือยังฮะนี่เขาเรียกว่าผลเชิงประจักษ์หลักเดียวกับที่พุทธเจ้าสอนพวกเราเลยถ้าไม่ประจักษ์อย่าเพิ่งเชื่ออันนี้ของจริงอาตมาที่มาวันนี้เนี่ยนะเพราะทึ่งเรื่องแพทย์แผนไทยมานานแล้วแล้วยิ่งมารู้ว่าคุณโรมามาเรียนแพทย์แผนไทยแล้วจบด้วยเนี่ยแล้วมาเปิดคลินิกเนี้ยไม่มาไม่ได้ทิ้งทุกอย่างมาเลยเพราะต้องการจะส่งเสริมสิ่งเหล่านี้และในการที่ไลฟ์สดครั้งนี้เนี่ยญาติโยมที่ชมรายการอยู่นะครูบาอาจารย์ที่เคารพครับใครที่เป็นลักษณะอย่างนี้อย่าเพิ่งถอดใจนะครับแพทย์ทางรอดไม่ใช่ทางเลือกนะครับทางรอดแน่นอนคือเดี๋ยวผมจะบอกสาเหตุให้ว่าทำไมถึงเป็นคำว่าแพทย์ทางรอดก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าประสบการณ์ส่วนตัวนิดนึงนะฮะเมื่อกี้นี้ก่อนจบแล้วแผลหายแล้วเรียบร้อยเลยแผลหายปัจจุบันตอนนี้เอาเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับบ้านกาฬสินธุ์แล้วโอ้กลับไปแล้วใช่ครับกลับบ้านกาฬสินธุ์แล้วคงจะดูไลฟ์สดอยู่นะนะครับแล้วก็พูดตรงๆเลยว่าทั้งครอบครัวก็ทึ่งหมดเพราะว่าจากวันนั้นมาถึงวันนี้เนี่ย2เดือนผ่านไปคือพอตอนนี้มันติดที่แผลแกอย่างเดียว
พอแผลแกแห้งปุ๊บแกก็กลับบ้านตอนนี้ค่ามะเร็งก็ไม่มีแล้วเหลือแค่แผลเท่านั้นที่ว่าเอากลับไปแล้วก็ไปรักษาให้ดีนะฮะคืออย่างนี้ครับอาจารย์เรียนอาจารย์นะแพทย์แผนไทยเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมีอยู่อย่างหนึ่งทุกคนเข้าใจผิดเลยยังไงกินยาแผนไทยแล้ว1มีสเตียรอยด์โอ้อันนี้2กินแล้วไตพังใช่ถูกไหมอาจารย์ได้กินประจำเลยถ้ามันจริงหรือเปล่าถามจริงไหมอันนี้ผมตอบตรงๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพิจารณาเอาคำว่ามีสเตียรอยด์เนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอาจารย์ที่ว่าพบแห่จับยาลูกกรอนพบสารสเตียรอยด์ปนเปื้อนใช่นี่ก็ได้ข่าวมาถูกไหมครับถูกอันนี้ตัวหนึ่งนะถ้าอย่างนั้นผมขอตอบคำถามนี้ก่อนว่ามีสารสเตียรอยด์ไหมอาจารย์ครับสารสเตียรอยด์นี่มันเป็นชื่อสมุนไพรตัวไหนครับไม่ใช่สมุนไพรไหนสักตัวไม่มีเลยถูกครับคืออย่างนี้ครับอนินทรีย์ดิถูกครับผมชื่อมันก็บอกอยู่แล้วสเตียรอยนะคำตอบนี้พอตอบได้ชัดเจนนะใช่ใช่แต่ว่าสมุนไพรมันคือสเตียรอยแต่ว่าคุณไปพบสมุนไพรที่มีการปนเปื้อนผมถามหน่อยว่าไอ้เภสัชที่ปรุงยาเนี่ยถ้าเกิดเขาใส่หยดสเตียรอยลงไปยาเม็ดนั้นก็ปนเปื้อนสเตียรอยแล้วใช่ไหมอาจารย์ถูกนี่ไงครับคือโดยเนื้อแท้ของสมุนไพรไม่มีสเตียรอยยกเว้นคุณจะเอาสเตียรอยใส่มันลงไปนะครับครับผม อันนี้คือคำตอบแรกคำตอบที่สองกินสมุนไพรแล้วไตพังจริงไหมตอบไปเลยนะครับสมุนไพรมีตั้งกี่ตัวครับอาจารย์เป็นหมื่นตัวมากมายใช่ไหมครับมีที่ทำให้ไตพังมีครับแต่คุณตั้งใจไปกินอันนั้นจริงหรือเปล่าถูกไหมครับอาจารย์มันมีทั้งบำรุงไตก็มีมีทั้งไตพังก็มีคุณไปกินตัวไหนอ่ะก็ที่ไตคุณพังคุณก็แปลว่าคุณไปกินไอ้ที่ไตมันพังถูกไงครับใช่ไหมฮะแปลว่ากินโดยไม่รู้กินโดยไม่รู้ไงครับนั่นไงเพราะว่าอ่ะอันนี้เรียนพระอาจารย์ตรงๆนะอย่างฟ้าไทยโจรเราก็รู้กันอยู่ว่าโอเคมันสามารถระงับพิษไข้ได้ใช่ไหมครับแต่ทำไมกินมากๆตับพังไงเพราะว่าฟ้าไทยโจรเป็นยาเดียวเป็นยาเดียวจริงๆเนี่ยยาสมุนไพรเขามีชื่อสูตรกันอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเราไปกินเนี่ยยาเดียวเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยอาจารย์นะเห็ดลิ้นจือกินมากๆไตพังเหมือนกันเหมือนกันโอ้โหนี่คุณเขาโฆษณากันขายกันเป็นล่ำเป็นสันเลยนะอ้าวอันนี้ไปถามศิริราชดูอันนี้ผลวิจัยของแบบศิริราชเด้อนะฮะตัวนี้ผมไม่เกี่ยวนะไปวอยวายศิริราชเอาอันนี้พูดตามผลวิจัยทีนี้ผมก็มาเรียนพระอาจารย์ตกเมื่อก่อนเนี่ยผมมีปีที่แล้วผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแกมีเพื่อนเป็นอาจารย์หมออยู่สอนอยู่มหาลัยที่มีชื่อเป็นว่าวอยู่ที่กรุงเทพชื่อเป็นว่าโอเคว่าอาจารย์ว่าวนะไม่ใช่ว้าวนะโยมว้าวนะฮะว้าวทีนี้แกรักษาเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆคือตั้งแต่แกตอนแรกอ่ะแกเป็นนักเนื้อออกแรงแกใช้วอล์กเกอร์รักษาผ่านไปปีนึงนอนติดเตียงเลยเป็นผักเลยไม่วอล์กแล้วไม่วอล์กแล้วเรียกว่าอะไรเขาเรียกอะไรนะวอล์กไหมอาจารย์ดาวเลยดาวเลยดาวเลยฮะทีนี้ผมก็มาเอายาสมุนไพรตอนนั้นเราหมอสองช่วยจ่ายไปให้ครับช่วยจ่ายไปให้ให้เพื่อนกินเขาไม่กินดองเหล้าไม่เป็นไรไม่กินดองเหล้ากินบางตัวที่กินได้เนาะพอกินบางตัวที่กินได้เนี่ยพระอาจารย์เชื่อไหมกินไปประมาณ2อาทิตย์ยกมือได้อ่ะโอ้ขยับได้ยกมือได้เริ่มใส่หัวได้เริ่มพูดได้ดีไหมครับผลประจักษ์ชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยผมจะชัดเจนนะสองหนึ่งทีนี้นะสองที่ผ่านไปเฮ้ยพออาการแกเริ่มดีขึ้นแกก็โทรไปบอกแฟนแกบ้านอยู่โคราชไอ้ตอนแกป่วยใหม่ๆนี่แฟนแกทิ้งไปอยู่โคราชพออาการดีขึ้นปุ๊บแฟนแกก็กลับมาเสร็จกลับมาไม่พอซื้ออาหารเสริมมาบำรุงให้เรียบร้อยเลย
อาหารเสริมเนี่ยนะทีนี้อาหารเสริมมีอะไรบ้างคือผมก็ไม่รู้หรอกแต่แกบอกว่าอาหารเสริมเนี่ยเวลาที่อาจารย์พระอาจารย์ไปเจอคนที่ขายอาหารเสริมอ่ะถามเขาไหมว่ามีเคมีหรือธรรมชาติไม่เคยถามพวกนี้มันจะบอกว่าธรรมชาติ 100%เชิญกินเหอะดีปลอดภัยชัวร์สุขภาพเจ๋งเลยใช่ได้ยินแต่อย่างนี้แหละเพื่อนผมกินอยู่3วันเป็นไงเข้าโรงพยาบาลใหม่อีกรอบโอ้นี่จบโอ้สาธุนี่ของดีของดีเดี๋ยวฝากพระอาจารย์ค่อยๆจิบนะเดี๋ยวค่อยๆจิบผมก็จะเล่าไปเรื่อยๆครับได้ๆๆขออนุญาตนะพอเข้าโรงพยาบาลคราวนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาเกิดอาการช็อกครับความดันต่ำสเตียรอยเป็นพิษตัวบวมเลยเหตุเพราะอาหารเสริมสเตียรอยเป็นพิษใช่เพราะหลังจากกินอาหารเสริมที่แฟนเขาเอาไปให้เดี๋ยวคำว่าสเตียรอยเป็นพิษเนี่ยมันมีอยู่ในร่างกายหรอไม่มีแล้วมันเป็นพิษยังไงสเตียรอยธรรมชาติของมนุษย์มีครับแต่ว่ามันจะต้องเกิดจากการกระตุ้นด้วยจิตของใต้สำนึกเขาเรียกว่าพลังงานแฝงอาจารย์เคยเห็นไหมแบบบ้านไฟไหม้ปุ๊บยกตุ่มมาจากบ้านเนี่ยอ๋อนั่นคือตัวนั้นเองใช่ไอ้ตัวที่ทำให้เรามีพลังงานเกิดขึ้นเยอะๆในขณะเดียวกันไอ้พวกที่ทำอาหารเสริมเนี่ยที่ไม่มีจรรยาบรรณนะเขาก็ใส่ตัวนี้ลงไปเป็นสารกระตุ้นโอ้กินแล้วทำให้ปึงปังแข็งปึงปังแข็งแรงดึงดังเลยใช่อ๋ออย่างนั้นเองครับแต่พวกนี้มันไม่ใช่สารธรรมชาติอาจารย์นะฮะแบบเดียวคนที่กินไวอาก้าบางคนก็ช็อกตายเพราะความดันเลือดเปลี่ยนครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์ชิมแล้วโอ้โหนี่สารพัดสมุนไพรบอกให้คือนี่ไม่รู้จักเรื่องสมุนไพรแต่พอฉันแล้วเนี่ยเพราะเราเคยฉันสมุนไพรเดี่ยวใช่ไหมครับสิ่งนั้นสิ่งนี้ขุนฉุนเข็บอะไรพอฉันปุ๊บรู้เลยว่ามีหลายตัวเลยอันนี้90ชนิดนั่นไงนะครับ90มีทั้งบำรุงแล้วก็ตัวบำรุงธาตุรักษาธาตุและมีตัวขับออกด้วยที่ว่า4ขั้นตอนเมื่อสักครู่ที่พูดมาลุกอะไรต่างๆนั้นอยู่ในนี้หมดไม่หมดครับไม่หมดตัวนี้คือตัวบำรุงฮะบำรุงนะครับตัวนี้ไม่มีตัวล้อมครับเป็นลุแล้วก็บำรุงครับผมคือโยมท่านผู้ชมต้องมาชิมเองนะต่อมาไม่พูดหรอกว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเลยว่ามันไม่เคยเหมือนกับน้ำสมุนไพรที่เคยฉันมาก่อนที่ไหนเลยครับคือรสชาติเขาจะบอกเลยว่ามันมีหลายตัวจริงๆทั้งฉุนทั้งกลิ่นทั้งอะไรทั้งรสอยู่ในนี้หมดเลยอ่ะรสชาติเป็นไงครับอาจารย์ดีมากแล้วออกฉันง่ายไหมครับเผ็ดๆนิดๆเผ็ดๆนิดๆใช่คือมันสมุนไพรอ่ะมันคือสมุนไพรอ่ะครับมันไม่ใช่น้ำอย่างที่เราเคยฉันเคยดื่มกันมาที่เขาบอกเป็นสมุนไพรถึงจะออกสีๆแต่มันไม่ใช่ครับอ่าฉันง่ายไหมอาจารย์ง่ายมากเลยนะฮะเพราะว่าหลายท่านได้มาติดต่อขอซื้อไปแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าโดนแย่งโดนแย่งหรือว่าจะฉันเขาซื้อไปจะทานคนเดียวเพื่อนบอลอืมครับพวกเราแย่งไปครับทั้งลูกทั้งสามีทั้งบ้านเลยจึงซื้อไปแบบ1เดือนคนเดียวกลายเป็นอาทิตย์เดียวหมดต้องสั่งไปหมดนะฮะครับวันนี้นะครับทักทายกันนิดนึงนะครับผมในไลฟ์ของหมอสองนะครับเพื่อนๆนะครับที่รับชมทาง TikTok นะฮะก็คือตอนนี้พระอาจารย์พระครูประหลัดอลงฤทธิ์นะครับจากสถานีโทรทัศน์ดีๆทีวีได้ไปเยี่ยมคลินิกเรานะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีการเปิดโครงการชีวสุขขึ้นมานะครับเป้าหมายเราไม่ใหญ่ครับเราจะทำให้การแพทย์แผนไทยดังไกลไปทั่วโลกนะแล้วก็พรุ่งนี้เราก็มีบิ๊กเซอร์ไพรส์ตอนเช้าเหมือนกันว่าติดตามชมครับผมว่าจะมาภาพจะขออนุญาตและขออนุญาตคุณโรมาและขอไลฟ์สดเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพบรรยากาศว่าเราเปิดจริงทำจริงครับผมแล้วก็ไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดจริงๆครับทีนี้เดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวอีกนิดนึงคือพอดีอย่างนี้ฮะผมเป็นไหนพระอาจารย์ก็มาแล้วเรื่องของชาตัวนี้ผมอธิบายให้ฟังนิดนึงตอนนี้เนี่ยสวัสดีนะครับคุณลำควรนะครับกินทั้งสองอย่างหรือไม่คะคุณวิไลครับกินอะไรเอ่ย
นะฮะอย่างนี้นะครับคือพี่พระอาจารย์กำลังฉันอยู่เนี้ยอันนี้เป็นสมุนไพรที่เราตั้งใจทำขึ้นแก้พิษสำหรับคนที่ฉีดวัคซีน mRNA พูดกันตรงๆเลยนะครับ mRNA เพราะว่าตอนนี้เนี่ยบอกตรงๆเลยว่าในวัคซีน mRNA เนี่ยเชื้อมันยังไม่ตายมันยังอยู่ในตัวเราหมดเลยนะครับสังเกตได้ว่าเพื่อนๆป่วยเนี่ยป่านนี้ก็ยังไม่หายที่ยังไม่หายเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเขามีการวิจัยกันมาเรียบร้อยว่าเชื้อโรคเนี่ยพอเวลาเข้ามาที่ร่างกายเสร็จปุ๊บมันจะเปลี่ยนเม็ดเลือดขาวให้เป็นสไปค์โปรตีนก็คือเป็นหนามซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับเชื้อโควิดเลยนะฮะก็คือเข้ามาหนึ่งมันจะเปลี่ยนเม็ดเลือดขาวของเราทำให้เม็ดเลือดขาวของเราไม่สามารถสู้มันได้นี่คืออย่างแรกอย่างที่สองเข้ามาเปลี่ยนเม็ดเลือดขาวไม่พอมันยังมากินโปรตีนในเม็ดเลือดแดงเลยอีกทำให้เรามีอาการเขาเรียกว่าเม็ดเลือดเป็นริ่มที่เป็นริ่มเพราะหาเหตุนี้เองเนาะครับแล้วก็เป็นริ่มเนี่ยไม่พอเป็นริ่มนี่มันเป็นได้อีกสองแบบนะอาจารย์นะคือเป็นริ่มแล้วจับตัวกันเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับอีกอันหนึ่งคือเป็นริ่มแล้วเสร็จแล้วเนี่ยโปรตีนมันหายก็คือพูดง่ายๆเนี่ยภาวะเลือดเป็นพิษและเลือดจางเลือดจางนั่นแหละแล้วเสร็จแล้วตอนนี้มันมีโฆษณามาเกี่ยวกับพวกชาลังจืดชาลังจืดว่าสามารถถอนพิษวัคซีนได้ให้เพื่อนๆคิดอย่างนี้เลยแล้วกันนะการถอนพิษวัคซีนไม่สามารถทำได้อันนี้ผมเรียนพระอาจารย์ตรงๆเลยไม่สามารถทำได้ถ้าไม่ใช่การเปลี่ยนเลือดทั้งตัวต้องเปลี่ยนเลือดทั้งตัวใช่ถ้ามันทำได้แล้วเปลี่ยนเลือดทั้งตัวทำได้ครับทำได้ใช่ไหมครับคืออย่างนี้ฮะถามว่าทำไมผมถึงต้องบอกอย่างนั้นที่ว่า1มันอยู่กับเรานานนะครับมันอยู่กับเรานานแล้วอยู่กับเราเป็นปีแล้วถูกไหมฮะอาจารย์แล้วเสร็จแล้วเนี่ยทุกวันนี้เพื่อนๆสังเกตไหมว่าทำไม2ปีให้หลังคนเป็นมะเร็งทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะอะไรเลือดเป็นพิษนะอาจารย์อ๋อก็คือไอ้ตัวนี้พอเลือดเป็นพิษขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเลือดพิษจะกระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยเป็นพิษถูกไหมครับแล้วตอนแรกเนี่ยที่ร่างกายเราเป็นพิษมันจะเกิดอาการแอนตี้ก่อนก็คือจะมีอาการเช่นเราป่วยมั่งอะไรมั่งแต่พอหลังจากที่ป่วยแล้วเฮ้ยมันก็ยังไม่หายร่างกายจะมีการปรับสภาพให้เข้ากับเลือดพิษตัวนั้นแล้วเซลล์ที่ปรับสภาพให้เข้ากับเลือดพิษแล้วมันก็เขาเรียกว่าเป็นเนื้อร้ายไงจนกระทั่งมันจะเริ่มเติบโตในแบบของมันแล้วก็ไม่สามารถควบคุมได้เขาเลยเรียกว่าเซลล์มะเร็งครับยาเบาหวานจากโรงพยาบาลกับสมุนไพรที่รับมาจากคุณหมอทั้งสองโอเคครับคืออย่างนี้นะครับคุณวิไลครับยาเบาหวานเนี่ยหมออยากจะให้หยุดไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ทานชาสมุนไพรของเราแทนได้เลยครับนะฮะยกเว้นแต่ว่ายาความดันอย่างเดียวนะที่บางคนเนี่ยแบบบางทีถ้าเกิดความดันสูงมันลดทีเดียวไม่ได้ต้องค่อยๆลดตัวนะฮะทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่ผมเรียนพระอาจารย์นิดหนึ่งที่ว่าวัฏจักรของเบาหวานไม่ใช่วัฏจักรของเบาหวานอย่างเดียวนี่คือวัฏจักรของยาทุกตัวครับแต่ก่อนอื่นขออ้างคำพูดของนายแพทย์ชาวเยอรมันท่านหนึ่งก่อนนะครับเป็นนายแพทย์เกษียณแล้วหมอชาวเยอรมันคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลมาตลอดชีวิตเขาบอกว่าชีวิตนี้เนี่ยการรักษาที่ดีสุดคือการใช้ธรรมชาติบำบัดเพราะว่ายาทุกตัวเนี่ยมันจะเข้าไปทำออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทเรามันไม่ใช่เป็นยาที่เข้าไปแก้อาการให้เราใช่ป่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆนะอาจารย์นะยาแก้แพ้กินแล้วทำไมง่วงใช่เพราะว่ามันเข้าไปกดใช่มันเข้าไปกดอาการกดประสาทเราไงนะฮะทำให้เราง่วงพอเราง่วงเราจะหายใจออกได้เองเพราะว่าอวัยวะทุกอย่างมันทำงานช้าลงนี่คือผลข้างเคียงนะครับอันนี้จริงๆมันไม่มียาที่แบบว่าแก้เขากินเข้าไปปุ๊บแล้วจะหายตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยพอยาที่ผมเรียนพระอาจารย์เนี่ยยาจะเป็นสารอะไรครับอะนินทรีย์ใช่เป็นสารเคมีเป็นสารพอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บร่างกายย่อยสลายไหมครับ
มันก็ค้างอยู่อย่างนั้นสะสมถูกครับผมมันก็เป็นสะสมอยู่ที่ตับใช่พระอาจารย์สังเกตมั้ยฮะคนที่กินยาแก้ปวดหัวRS อะมอนนะต่อเนื่องเป็นเวลานานเป็นตับแข็งเป็นไขมันพอกตับและหนักสุดคือเป็นมะเร็งตับโอ้โหถึงขั้นนั้นเลยครับผมถึงได้บอกไงว่านี่คือวัฏจักรเบาหวานความดันนะฮะนี่คือโรคที่หมอชอบเบาหวานความดันแล้วก็ตระกูลมะเพราะว่าคนไข้จะต้องมาหาหมออยู่เสมอใช่แล้วต้องมีวินัยในการกินยาถูกไหมครับแต่หารู้ไหมว่าพอเขายิ่งกินเสร็จปุ๊บเนี่ยกินเข้าไปปุ๊บทีนี้ยามันก็จะไปตกอยู่ที่ตับไตก็จะทำงานหนักขึ้นยกตัวอย่างนะท่านอาจารย์นะเรารู้ตัวว่าเราเป็นเบาหวานเดี๋ยวนะครับแสดงว่ากินยากกับยาลดความดันคือยาลดความดันนะฮะทานได้ตามปกติแต่หมอก็อยากให้ลดเหมือนกันนะสมมติว่าเคยทาน1เม็ดก็เหลือครึ่งเม็ดนะครับคุณวิไลครับโอเคทีนี้นะฮะตอนแรกที่เรากินยาขึ้นมาใช่ไหมครับอาจารย์สูงน้ำตาลขึ้นมาระยะแรกกินยา2เม็ดกินยา2เม็ดเสร็จปุ๊บยาตัวนั้นเข้าไปกดอาการใช่ไหมอาจารย์ใช่กดไว้กดอาการทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าไตเราเนี่ยมันกรองของเสียออกเนี่ยใช่ปกติรู้แค่นี้เสร็จแล้วเวลาเรากินสารเคมีไปเยอะๆรูมันก็เล็กลงมันบีบพอมันเล็กลงไปถึงจุดๆนึงเนี่ยมันเลยกรองน้ำตาลออกไม่ได้เพราะน้ำตาลมันโมเลกุลใหญ่แล้วโรคไตนี่คือที่มาของเบาหวานไงอ๋อเหรอฮะไตกองน้ำตาลออกจากกระแสเลือดไม่ได้ทำให้เลือดมีภาวะน้ำตาลสูงนี่คือที่เป็นเบาหวานอย่างแท้จริงไม่ใช่มาจากว่าอะไรต่างๆที่เราเชื่อกันนะไม่ใช่เลยไม่ใช่นะไม่ใช่กินเค็มมากก็ไตพังถูกไหมอาจารย์ก็คือต้องเข้าใจว่าคนที่เป็นเบาหวานคือไตพังระยะแรกมีโยมก็เตือนอาตมาครับท่านฉันหวานเยอะๆเดี๋ยวระวังเด้อเบาหวานจะถามหาเออพูดผิดแล้วนั่นน่ะสิก็ฉันมาไม่รู้กี่ปีแล้วก็ยังไม่เห็นเป็นนั่นสินะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับให้เพื่อนๆสบายใจได้นะมะเร็งเบาหวานความดันนะฮะพวกนี้โรค NCD เนี่ยมันไม่ใช่โรคที่เป็นโดยพันธุกรรมเพราะฉะนั้นบรรพบุรุษเราเป็นไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเป็นนะครับมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมก็โยมแม่ตมาเป็นเบาหวานครับลุงพี่ชายของโยมแม่เป็นเบาหวานทานชาได้2วันรู้สึกสบายตัวดีค่ะขอบคุณนะครับสำหรับการรีวิวนะครับคุณแสนลบีขอบคุณมากครับครับทานไปเรื่อยๆวันที่3เนี่ยสวยเลยแหละเป็นเพราะทานยา2ที่โดยไม่ได้ลดยาอย่างใดอย่างหนึ่งจริงครับหมออยากให้ลดยาเบาหวานก่อนนะครับคุณวิไลนะครับคงไว้ยาความดันอย่างเดียวก่อนให้ร่างกายค่อยๆปรับสภาพครับผมอ่ะเดี๋ยวคุณวิไลฟังที่หมอกำลังจะพูดต่อไปนี้นี่อันนี้คือวัฏจักรของเบาหวานเลยนะสำหรับเพื่อนๆที่เมื่อวานไม่ได้ฟังคือเมื่อกี้เนี่ยที่โยมได้อธิบายพระอาจารย์ไปนิดนึงนะครับเรื่องของกล้วยไตมันมีเคมีสะสมมากๆมันก็เหมือนกับนึกถึงท่อประปานะที่มีตะกันเกาะอยู่นะฮะพอมันเกาะขึ้นมาปุ๊บภูมิแพ้ทานชาได้ครับทานได้หมดทุกโรคเลยครับแม้กระทั่งโรคมะเร็งก็ทานได้นะฮะทีนี้ฮะพอมันเกาะขึ้นมาปุ๊บจนกระทั่งมันไม่สามารถกรองน้ำตาลได้นั่นหมายความว่ากล้วยไตที่มันเล็กลงละถูกไหมครับพอเล็กลงเสร็จปุ๊บไม่สามารถกรองน้ำตาลออกได้นั่นหมายความว่าเราก็เลยมีน้ำตาลในเลือดสูงนี่คือสาเหตุที่ทำให้เพื่อนๆเป็นเบาหวานที่แท้จริงคือตัวสาเหตุที่แท้จริงคือไตกองของเสียออกจากเลือดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องให้ไตขยายแล้วก็ทำให้ไตฟลอขึ้นนะฮะวิธีการที่ทำให้ไตฟลอขึ้นง่ายๆหนึ่งกินน้ำไม่เยอะพักผ่อนมากๆนะครับเพราะกินน้ำเยอะเนี่ยมันจะช่วยให้ของไหลของเหลวเนี่ยไหลผ่านไตแล้วการก่อของตะกันเนี่ยมันจะน้อยลงพระอาจารย์รู้ไหมครับว่าไตเรากองน้ำในตัวเราเนี่ยวันหนึ่งกี่ลิตรกี่ลิตรประมาณ150ลิตรวันหนึ่งเนี่ยนะครับเราดื่มน้ำฉันน้ำก็ไม่ถึงขนาดนั้นจะไปเยอะอะไรขนาดนั้นลงมาเลือดที่ไหลผ่านอ๋อไม่ถึงมันหมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะใช่ครับผมแต่ว่าเลือดที่ไหลผ่านไตเนี่ยมันมีประมาณ150ลิตรต่อวันเลยโอ้โ
นั่นแปลว่าถ้าเราไม่ดื่มน้ำหรือดื่มน้ำน้อยปัญหาก็เกิดเลยใช่ครับเพราะเลือดจะไม่โฟร์แล้วอย่าลืมนะครับยิ่งเรากินน้ำน้อยนะอากาศร้อนเหงื่อแล้วก็ออกแล้วแล้วก็เสียน้ำออกไปแล้วเดี๋ยวก็ฉี่ออกอีกถูกไหมอาจารย์ใช่ใช่ครับผมนี่แหละครับอ๋ออย่างนั้นเองครับอ่ะทีนี้มาถึงวัฏจักรเบาหวานเมื่อกี้ที่ผมพูดไปนะพอกล้วยตายมันเล็กลงทีนี้หมอก็จะให้ยาแต่หมอไม่ได้ให้ยาเพื่อที่ไปทำความสะอาดไตหมอให้ยาเพื่อที่ไปทำลายน้ำตาลในเม็ดเลือดทำให้น้ำตาลลงหรือออกไปฮะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอให้ยาเข้าไปเสร็จปุ๊บยาไปทำลายตรงนั้นเสร็จถามหน่อยครับว่าสุดท้ายมันก็ไปกองอยู่ที่ไหนครับมันก็กองอยู่ที่ไตอีกแหละถูกไหมอาจารย์ทีนี้พอมันพอกองอยู่ที่ไตมันก็เล็กลงใช่ไหมหมอโรมาเอาความลับนี่มาพูดมาบอกประชาชนหมดเลยเอาก็นี่ไงผมถึงได้บอกพระอาจารย์เป็นวัฏจักรเนี่ยทำให้ประชาชนรู้ความจริงกันหมดเลยตอนเนี้ย เราพูดความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเนาะผมไม่กลัวหรอกอืมทีนี้พอหลังจากที่กลับเข้ามาเสร็จปุ๊บทีนี้น้ำตาลมันก็จะสูงกว่าคือมันหยุดยาไม่ได้แล้วถูกไหมอาจารย์มันต้องใช้ยาแรงกว่าเพราะยาแรงกว่ากินยาเยอะขึ้นมันก็ยิ่งเป็นตะกอนเยอะขึ้นเยอะขึ้นขึ้นหนักขึ้นจนกระทั่งเจอกันที่เครื่องฟอกไตโอ้นี่คือที่มาของการไตวายไตวายครับผมนี่แหละครับที่จะเล่าให้ฟังเอาละทีนี้เดี๋ยวให้หมอสองเข้ามาพูดคุยต่อครับผมพอรู้เรื่องเบื้องต้นของสาเหตุของโรคสวัสดีนะครับนี่แหละครับผมจะให้ญาติโยมที่ติดตามรับชมทางช่อง Facebook กับ YouTube อาตมาเนี่ยได้รู้ในเบื้องต้นก่อนว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรเดี๋ยวให้หมอสองเข้าเฟรมด้วยนิดนึงเพราะว่าหมอสองจริงๆมานานแล้วล่ะครับแต่ว่าเข้ามา2คนกับพระอาจารย์มันเดี๋ยวพระอาจารย์ขอตัวก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์แป๊บนึงว่าพระอาจารย์ยังไลฟ์สดที่ช่องของพระอาจารย์อยู่เพื่อจะให้ดูหมอสองนี่ๆๆไหนฮะหมอโรมาเนี่ยได้พูดคุยกันเหมือนอย่างที่ญาติโยมได้ชมกันครับจ้าเอ๋จ้าเอ๋แนะนำคุณหมอสองก่อนนะครับอันนี้คุณหมอสองเป็นแพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรมนะครับแล้วก็ที่มีประสบการณ์เกือบมะเร็งเกือบ20ปีแล้วก็บอกให้เลยนะครับพระอาจารย์อันนี้ถามหมอสองนะตรงนี้เลย20ปีรักษาไปกี่คนละรักษาทุกโรคเหรอฮะโอ้มะเร็งเอาอ๋อมะเร็งก็น่าจะเป็นพันนะนะแล้วถามหน่อยอีกคำหนึ่งเลยอ่ะง่ายๆเลยนะมีไหมที่เห็นว่าคนไข้ตายหมายถึงเวลามารักษากับหมอสองเหรอใช่ใช่ไม่มีไม่มีสถิติไม่เคยมีถูกครับคือรอดทุกคนก็ที่ผมบอกพระอาจารย์ก็มี3เงื่อนไขอะค่ะแต่ว่าก่อนแค่จะให้รอดต้องมี3เงื่อนไขประกอบกันใช่ค่ะคือ1ทานยาได้ต้องมาหาเราในสภาพที่ยังกินยาได้นะ1อ่ะเพราะถ้ากินยาไม่ได้เนี่ยจบจบ2ก็คือมีเขาเรียกมีวินัยในการทานยาและลดของแสลงคือพูดง่ายปฏิบัติตามเราอย่างเคร่งครัดนะคะเคร่งครัดอ่ะ2นะค่ะมีระเบียบวินัย3ค่ะมีใจศรัทธาในสมุนไพรไทยแล้วก็บรมครูพ่อปู่ชีวกแล้วคือมีกำลังใจดีค่ะว่าหายให้ตั้งใจไว้เลยว่าค่ะหายเพราะว่าอย่างนี้ครับกินได้ถ่ายออกนอนหลับหายค่ะมะเร็งเนี่ยมันแปลกอย่างหนึ่งสังเกตนะมันมักจะเป็นกับคนที่เกิดความเครียดง่ายเต็มหมดใช่ต้องอารมณ์ดีเขาเลยเรียกว่ามะเร็งเนี่ยอารมณ์อาจารย์เครียดมันเพราะเวลาที่เราอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเลือดมันจะหลั่งสารอย่างหนึ่งที่เป็นผลลบกับร่างกายอย่างเวลาที่เราอารมณ์ดีมันก็จะหลั่งสารที่ตัวหนึ่งที่เป็นผลบวกกับร่างกายเอนโดฟินที่เขาว่านะใช่ครับอนานิลีนอะไรนั่นน่ะอะดรีนาลีนอินานิลีนใช่มั้ยอินานิลีนไม่อะดรีนาลีนนี่มันเป็นตัวเค้าเรียกว่าเป็นตัวที่ทําให้เกิดการกระตุ้นกระตุ้นแล้วก็ทําให้ร่างกายตื่นตัวอ๋ออะดรีนาลีนนะฮะแต่ว่าไอ้ตัวที่ทําให้เกิดมะเร็งนี่ผมไม่ทราบชื่อมันเหมือนกันแต่มันมีแน่นอนมันเกิดจากอารมณ์ทางจิตของเราใช่ค่ะใช่ครับเพราะนั้นเครียดก็เลือกเป็นกรดแปลว่าเราก็ต้องอารมณ์ดีอารมณ์ที่ดีกับใช่คือต้องรักษาทั้งกายและรักษาทั้งใจนี่คือหลักการของชีวาสุขใช่ค่ะที่เรากำลังเปิดพรุ่งนี้ใช่ค่ะจริงๆเปิดมาแล้วแต่พรุ่งนี้เป็นการเปิดแบบเป็นทางการแบบว่า
ให้โลกได้ประจักษ์ครับคือตอนนี้เราจะพรุ่งนี้ฮะอาจารย์เราจะเปิดทั้งหมด3งานเลยค่ะอย่างแรกคือเราเปิดคลินิกชีวสุขครับผมอย่างที่สองเนี่ยคือเราเปิดตัวชาสมุนไพรที่พระอาจารย์ฉันเมื่อกี้แหละมีเพิ่มค่ะเนี่ยนำชมได้ไหมได้ครับอ๋อที่ว่าเราจะนี่จะทำพวกนี้แจกเป็นของที่ระลึกนี่แหละตัวนี้แหละอันนี้เป็นของขวัญให้ท่านรัฐมนตรีค่ะก็ตัวนี้เนี่ยคือเราคิดขึ้นมาพระอาจารย์ไม่ใช่รัฐมนตรีครับผมให้เรามาต่อทีนี้เรื่องของตัวนี้ตัวที่สองคือตัวนี้เนี่ยเราเอาไว้สำหรับบำบัดก็บอกบำบัดนะฮะผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิดโดยตรงโดยตรงเลยเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนไม่บำบัดเอาไว้ตัวผลลบตัวนี้ออกคือพูดง่ายไม่ล้างเลือดออกพระอาจารย์คิดดูปีหน้าคุณเป็นมะเร็งมาวันนี้เท่าไหร่พระอาจารย์ได้ยินตั้งแต่ปีที่แล้วได้ยินมานะครับภายใน2ปีนี้คือปีนี้กับปีหน้าจะเหมือนกับใบไม้ร่วงถูกค่ะปีนี้ก็เป็นเยอะนะครับที่สังเกตได้เยอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคนไข้หมอสองเยอะมากคนไข้หมอสองมาจะเป็นมาก็จะมะเร็งมะเร็งก็ต้องมาหาเรามะเร็งเป็นหลักค่ะคนเราถ้าไม่ป่วยหนักเตียนตายจริงๆจะไม่มาหาแพทย์แผนไทยเพราะฉะนั้นอาตมาภาพขอฝากทุกท่านนะอย่ารอให้วันนั้นมาถึงแล้วมันจะลุกรีลุกรนมาแล้วมันจะไม่ทันการมาเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดแล้วอย่างน้อยก็โทรศัพท์มาถามมาคุยก็ยังดีเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ทิ้งอะไรไว้เดี๋ยวจะโรมาจะบอกเนี่ยได้ครับอาตมาเนี่ยคือศรัทธาเรื่องนี้มานานแล้วพ่อปู่หมอชีวโกมารพัฒน์คือแพทย์ประจำพระพุทธเจ้าโยมแล้วก็สืบสานกันมาจนถึงพวกเราทุกวันแต่มันมีอยู่ช่วงนึงไงที่คุณโรมารัชกาลที่6รัชกาลที่6ครับผมเผาตำราไอ้สนธิสัญญาของฝรั่งนั่นใช่ค่ะไม่ใช่พระองค์ท่านเจตนานะแต่ว่าพวกนั้นทำให้เราต้องทิ้งสมบัติของชาติบ้านเมืองไปนะโยมนะเพราะนั้นต่อไปนี้ชีวสุขคลินิกการแพทย์แผนไทยจะนำสิ่งเหล่านี้กลับมาแล้วก็แพทย์แผนไทยทั้งหมดเราถือว่าช่วยกันให้หมดเลยช่วยกันทุกทั้งประเทศแพทย์แผนไทยต้องกลับมาและนำสิ่งเหล่านี้กลับมาให้ได้แล้วก็ต้องขอฝากวิงวอนญาติโยมที่เป็นแพทย์แผนปัจจุบันนะโยมนะช่วยกันโยมให้บุญให้กุศลแบบโอ้ยจริงมากครับผมช่วยกันนะเดี๋ยวตั้งขึ้นใช่ให้บุญให้กุศลนะอือก็เชิญพรเพราะนั้นมีคำถามนิดนึงเดี๋ยวผมขอเสริมหน่อยได้เมื่อกี้มีตัวหนึ่งที่ว่าพรุ่งนี้ที่เปิดตัวอย่างที่สามอย่างที่สามคือเราจะเปิดตัวคอร์สบำบัดมะเร็งเปิดคอร์สใช่ไหมฮะจำเป็นใช่ไหมจำเป็นใช่ไหมอันนี้พูดตรงๆนะอาจารย์นะมันเป็นระเบียบใช่ไหมหมอสองไม่ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างนี้ครับทำไมถึงต้องเข้าคอร์สผมทางรัฐค่ะได้เลยว่าการเข้าคอร์สแค่3วันดีกว่าคุณกินยาทั้งเดือนเพราะว่าในคอร์ส3วันนี้หมอจะดูทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยนะครับทุกอย่างก็คือดูสภาพของคุณด้วยแล้วคอร์สนี้ไม่ได้รักษาแค่มะเร็งอย่างเดียวคนที่มีค่าเบาหวานค่าไตไขมันในเส้นเลือดสูงก็จะได้รับการดูแลคนที่เป็นตับโดยเฉพาะตับเนี่ยโดยตรงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตับแข็งไขมันพอกตับกินยามาทั้งตลอดชีวิตตับเวลาตับอักเสบคือเอาตรงนะฮะขนาดมะเร็งลำไส้ระยะ2มาคอร์สที่ครั้งเดียวไปเป็นศูนย์เลยค่ะไม่เชื่อต้องมาพิสูจน์แล้วก็ผมบอกตรงๆเลยว่าถ้าเกิดผลการรักษาท่านใดไม่ดีขึ้นไม่เก็บตังค์สักบาทแต่ต้องเข้าคอร์สสามบาทคือมันเป็นทางรัฐค่ะพระอาจารย์คืออย่างนี้ฮะอาจารย์ยาที่ใช้ในคอร์สเนี่ยเป็นยาที่เขาไม่ให้จ่ายไม่ใช่ยาอันตรายนะแต่เป็นยาที่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เพราะว่าต้องการเอาพิษออกทันทีต้องไงว่าไอ้ตัวนี้คือกระทุ้งเลยใช่ครับเอาออกแบบเร็วเลยค่ะหลุดทีเดียวเลยใช่หลุดไปเลยที่โลกใช่ไหมว่าแต่ต้องได้รับการดูแลคืออยู่ในคอร์สค่ะโอเคเข้าใจแล้วครับเข้าใจเข้าใจถามว่าหลุดโลกไหมก็มาแค่3วันแต่ดีกว่ากินยาทั้งเดือนคุณรู้ว่าเราให้เข้าไปทำเองเนี่ยทั้งเดือนคุณก็ไม่สามารถจะทำให้ดังถึง3วันที่เข้าคอร์สอย่างเราได้ถูกต้องใช่ค่ะเพราะต้องได้รับการดูแลทุกย่างก้าวของการใช่ค่ะเพราะว่าเราจะเปลี่ยน mindset เลยคือเราจะบอกคุณตั้งแต่ตื่นจนนอนเลยว่าคุณต้องเปลี่ยนอะไรหรือตรงไหนที่คุณทำไม่ผิดหมดมานะเหมาะกับนิสัยของคนไทยเราจริงๆนะถ้าไม่เข้าเนี่ยไม่ทำใช่ค่ะใช่ครับมี FC หมอ2พ่อหมอ2จัดมา10กว่าปีแล้วมี FC บอกว่า
ไม่ได้ต้องมาให้หมอสองบังคับบังคับเขาบอกอย่างนี้เขาบอกอย่างนี้เลยถ้าเกิดว่าคนไทยชอบปฏิบัติอีกหนึ่งถึงจะดีโยมยอมนะโยมยอมจะมาเข้าคอร์สเดี๋ยวพรุ่งนี้ไลฟ์เปิดตัวก็เดี๋ยวค่อยเอาอะไรนะให้ความรู้ในงานจริงจริงๆน่าจะจัดเวทีเอาอะไรนะนี่ครับพรุ่งนี้ในงานของเราเนี่ยจะมีบุคลากรทางการแพทย์มาเยอะเลยพูดถึงงานเลยกำหนดการพรุ่งนี้มีอะไรพยามไหนมาเปิดบูธเปิดอะไรต่างๆเริ่มเรื่องกำหนดการเช้ากับมาเหอะมาออกมาสบายยังไรอยู่ยังไม่ได้นอนง่ายหรอกป้ายยังไม่ได้ติดเลยเดินทางมาถึงแค่นี้นะ8นาฬิกาประมาณ 8:30 ถึง 9:00 นในคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาท่านสุขสันต์เตรียมสุขินมาแล้วจากนั้นก็ทำพิธีเปิดมาเยอะค่ะแล้วเราก็จะมีการเสวนาเรื่องของประสบการณ์ในการแพทย์แผนไทยและวัสดุอันนี้แหละสุดยอดเลยคนเขาต้องการจะดูกันการตั้งโต๊ะเสวนาจากคนที่มีความรู้มีประสบการณ์ถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านี้ให้ทุกคนได้ประจักษ์ด้วยตัวเองว่ามันเป็นอย่างนี้นะและถ้าไม่อย่างนี้มันจะไม่ได้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็พรุ่งนี้จะมีอย่างนี้นะครับอาจารย์ก็คนที่จะมาเสวนาด้วยก็จะมีหมอสองเนี่ยหลักเลยครับหมอสองเนี่ยตัวหลักเลยแล้วก็ก็จะมีศาสตราจารย์ดร.สันติดาขันทองผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์แผนไทยตอนนั้นอาจารย์แม่อาจารย์แม่อ๋อที่เห็นวันนี้ครับสุดยอดครับแล้วก็จะมีคุณหมอพิมพ์กุศลมหาเสนานะฮะคือคุณหมอเนี่ยเป็นหมอแพทย์ปัจจุบันแล้วท่านก็ยอมรับด้วยว่าทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาเบาหวานความดันมะเร็งเนี่ยมันทำได้แค่ตะของเท่านั้นเองต้องให้ท่านมาพูดเองแล้วเสร็จแล้วเนี่ยท่านพูดออกมาให้ผมฟังนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านก็พูดออกจากปากเองคือท่านจะบอกทุกคนเลยว่าจริงๆท่านไม่อยากจ่ายยาเพราะจ่ายยาแล้วเห็นเลยว่าอาการของคนไข้เป็นรู้เลยค่ะรู้เลยว่าเขาไม่หายท่านส่งใช่ค่ะบอกว่าไม่ไหวแล้วส่งจ่ายไม่อยากจ่ายยาประคับประคองส่งคนไข้มาหาเราเยอะนะคะเดือนนี้ส่ง4 คนแล้วคือโดยที่ไม่ท่านไม่จ่ายแล้วอ่ะยาเคมีอ่ะนี่คือประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงของแพทย์แผนปัจจุบันที่ท่านประจักษ์ชัดแล้วประจักษ์ชัดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวงการของอาตมาขออนุญาตพูดนะครับธุรกิจผมมีเรื่องดูเสริมให้อาจารย์ได้ไหมเชิญอาจารย์รู้จักอีลอนมัสก์ไหมรู้เจ้าของเทสลารวยไหมครับมหาศาลอาจารย์รู้ไหมครับว่าอีลอนมัสก์มีอะไรมีเทสลาใช่ไหมครับใช่แล้วจะมีอะไรครับอาจารย์มีดาวเทียมมีดาวเทียมมีอะไรอีกครับอะไรอีกทวิตเตอร์อ๋อของอีลอนมัสก์นะใช่ครับทวิตเตอร์แล้วอะไรอีกสเปซเอ็กซ์นั่นแหละคือสเปนเอ็กซ์ที่ทำจรวดที่นาซาเออรวยไหมอาจารย์มหาศาลมหาศาลเขาคือเบอร์หนึ่งของอเมริกาใช่ไหมอาจารย์ใช่อาจารย์รู้ไหมว่าตอนนี้โดนแซงใครไปแซงเขาเนี่ยหุ้นของอีลอนมัสก์โดนแซงครับหุ้นของอะไรบริษัทลิลลี่มันคืออะไรลิลลี่นะอาจารย์หลายท่านไม่รู้เนาะบริษัทลิลลี่คือบริษัทที่ผลิตยาเบาหวานจบไหมยิ่งหลังเลยแล้วโรคมันจะเป็นยังไงเนี่ยแล้วมันรู้ก็โรคเรื้อรังทั้งโรคผมถึงได้บอกอาจารย์ไงว่าเมื่อกี้วัฒนจักรเอาอย่างนี้มันเปลี่ยนไปแล้วขออภัยนะท่านผู้ชมคนที่เข้ามาชมเราเนี่ยที่มาดูเราตอนนี้ถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีมากโชคดีมากนะฮะที่ท่านมารู้ความจริงรู้อะไรต่างๆตรงนี้ทีนี้การตัดสินใจขึ้นอยู่กับทุกท่านอาตมาไม่สามารถหรือหมอโมโรมาหมอสองไม่สามารถที่จะไปชี้นำทุกท่านได้แต่ว่าจะนำเอาความรู้มาแจ้งมาบอกกับพวกเราให้ทราบว่ามันเป็นมาอย่างเนี้ยแล้วมันก็จะเป็นไปอย่างเนี้ยของโรคใบเนี้ยมันเป็นมานานแล้วอย่างที่เราคุยกันเมื่อสู้ที่หมอโรมาบอกว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ที่ต่างชาติมาเขียนสนธิสัญญาบีบบังคับประเทศไทยเราให้ทิ้งของดีของประเทศออกสนธิสัญญาเปาลิ่งนั่นแหละและต่อไปนี้เราจะเอานำกลับมาครับช่วยกันนะแพทย์แผนไทยทุกท่านทุกคนพวกเราต้องผนึกกำลังกันแล้วเราจะทำให้การแพทย์แผนไทยเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้นะจ๊ะระดับโลกเพราะว่าเราอย่าลืมเราคือประเทศที่ผลิตยาแล้วก็พูดง่ายๆสมุนไพรเนี่ยทั้งโลกใบนี้
ปลูกได้แค่ South East Asia แค่นั้นคือมีแค่ 5-6 ประเทศเท่านั้นเองแล้วมีประเทศไทยประเทศเดียวที่มี3ฤดูสุดยอดที่มี3ฤดูขอพูดถึงนักศึกษารุ่นเดียวหน่อยได้ไหมได้พี่ๆนสช.ได้ยินคำว่านสช.แล้วเนี่ยคงจะรู้ใช่ไหมว่าอาตมาคือใครพี่ๆนสช.ทุกท่านทุกคนโอกาสจังหวะเวลาที่เหมาะที่สุดก็คือเวลานี้ที่หมอโลมาหมอสองมาช่วยกันผลักดันสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นวันพรุ่งนี้จะทำการเปิดคลินิกชีวาสุขคลินิกการแพทย์แผนไทยที่ตำบลหนองบัวบานอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีเป็นหลักอยู่ที่ให้ทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้อยากจะกระจายบุญกระจายบุญตัวนี้ออกไปนะฮะเราไม่ได้หวังอะไรตอบแทนแต่หวังจะช่วยเหลือมวลมนุษยชาติของเราเนี่ยให้เข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องตรงกันนะเราไม่ได้ไปอะไรเขาเรียกว่าไปเหยียบย่ำทำลายหรือไปอะไรนะแต่เราพูดความจริงหลายๆท่านไงบอกว่าสูงไทยแพงผมบอกตรงๆเลยค่ายาเนี่ยเดือนหนึ่งแพงสุดแค่ไหนครับเดือนแพงสุดไปหลายๆโรคด้วยนะอาจารย์นะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยลองไปดูสิทำไมคีโมเห็นร้านด้วยผลแพงอันนี้เทียบกันนะใช่แล้วที่สำคัญก็คือตรงนั้นไม่ได้ประกาศนะว่าคุณจะหายก็เชิญประจักษ์กันอยู่แล้วครับผมอ่ะเดี๋ยวยังไงแฟนรายการรอคุณหมอสองแล้วตอนนี้ถ้าอาจารย์คงจะต้องพักก่อนดีกว่าไหมคอยดูอยู่เบื้องหลังแล้วก็จะฟังจะดูได้ก็จะไลฟ์สดของตัวเองไปด้วยนะตรงนี้ต้องขออนุญาตก่อนนะโยมนะแล้วเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้จะไลฟ์สดให้ติดตามรับชมกันยังไม่ได้ไปไหนยังอยู่กับงานตลอดเลยแล้วอาจารย์จะเป็นทำหน้าที่เก็บข้อมูลเก็บภาพบรรยากาศถ่ายทอดให้พวกเราได้ติดตามรับชมกันใครอยากจะชมก็เข้าไปในเฟซบุ๊กส่วนตัวพระอาจารย์ได้ณรงค์ฤทธิ์ทองแมนเฟซบุ๊กส่วนตัวนะเชิญนะเชิญคุณหมอสองเดี๋ยวเอาขออนุญาตท่านผู้ชมนิดนึงอ้าวนี่หมดฉันได้นะคะนั่นเทแยกต่างหากไว้สองแก้วฉันอีกแก้วก็ได้ค่ะอ้าวละเข้าสู่หมดปกติเนี่ยนะอันนี้ของอาจารย์ครับดีเพื่อนดีเพื่อนเขาออกด้วยของแก้วออกด้วยคุณหมอสองด้วยอ๋อไม่อันนี้ของผมในทำไมนี่ของใครของพระอาจารย์ไงอ้าวอันนี้ของพระอาจารย์นี่ครับเอาครับก็ของพระอาจารย์ของพระอาจารย์มาปุ๊บโดนเลยสิบนาทีจริงจริงพระอาจารย์ไลฟ์ด้วยเนี่ยก็ต้องใช้ไมค์ด้วยครับอาจารย์ใช้ท่าเลยครับอาจารย์จะไม่ใช่พระอาจารย์ไม่ได้ใช้ให้รวมมาแบบสองออกนะอ๋อพระอาจารย์ปกติอาจารย์จะไลฟ์ด้วยอ๋อพระอาจารย์ยังไม่กล้าก็เดี๋ยวพระอาจารย์ไลฟ์ก็อาจารย์ต้องถือกล้องไปข้างนอกใช่ไหมแล้วเสียงผมมันก็จะเข้าไปในกล้องพระอาจารย์ไงจะไลฟ์เราสองคนนี่แหละเอาเหรอเออคุยไปด้วยอ่ะขออภัยท่านผู้ชมนิดนึงครับผมขออภัยครับสาบคิวกันนิดนึงครับเมื่อกี้ตอนนี้ก็มีแหล่งนโยมครับผมอาจารย์จะดูกล้องพระอาจารย์อ่ะเดี๋ยวให้ปอสองเข้ามาทักทายเพื่อนๆนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวหมอไปใส่นี่ก่อนใส่กาว power ไม่เหลือละนะไลฟ์กับอาจารย์รีบนะไม่ได้ใส่เสื้อกาวสวัสดีค่ะโอ้โหไหนสไลด์ไปหากันอันนั้นต้องเลื่อนตอบด้วยค่ะก็จะไม่ถามอันนั้นไหมคะสวัสดีค่ะหมอสองนะคะแพทย์แผนไทยกันประพัฒน์บุญทวีศรีชัยอ่ะดีใจนะคะวันนี้ได้กราบขอบพระคุณนะคะพระอาจารย์ริดเนาะเดินทางมาจากกรุงเทพเลยนะคะอันนี้ต้องเสียบไหมเอ่ยเสียบสองอันนี้ใช่ไหมท่านพระครูไม่ต้องเสียบของเราอันเดียวพออ๋อค่ะเอาไปเสียบของพระอาจารย์ถูกแล้วโอเคค่ะพระอาจารย์ไลด้วยอ่ะเอาไม้มาอันไหนไม้อันบนเนี่ยโอเควันนี้เป็นวันแรกที่เรามาไลฟ์กันในห้องตรวจเลยนะคะก็เนี่ยหาหน้าตาจะประมาณเนี่ยห้องตรวจมาสองแต่ก็ไม่ได้แพ้นะคะคือตัวสองเองนะก็ผู้ใหญ่หลายท่านก็บอกว่าเธอเกิดมาเพื่อเป็นหมอสวัสดีค่ะเธอเกิดมาเพื่อเป็นหมอเพราะสองเนี่ย
มีความรู้หรือมีความเชี่ยวชาญแล้วก็จัดเรื่องคอร์สฟื้นฟูบำบัดเนี่ยโรคเนี่ยโรค NCD ต่างๆไปจนถึงเร่งมาตั้งแต่ยังไม่ได้ไปหมอก็คิดดูสิจนไม่มีใครถามเลยนะคะว่าหมอสองเนี่ยจบอะไรมาในช่วงแรกนะดูแลคนป่วยเนี่ยมาตั้งแต่ยังไม่ได้เรียนหมอมันก็เลยเป็นพอคนรู้ประวัติแล้วบอกโอ้โหนี่เธอเกิดมาเพื่อบอลทูบีอ่ะเธอเกิดมาเพื่อเป็นหมอจริงๆนะก็ด้วยประสบการณ์นะคะก็หลายท่านยังไม่รู้ประวัตินะวันนี้ก็ต้องมีไลฟ์ของพระอาจารย์ด้วยก็เลยต้องรายงานตัวเองนิดนึงนะคะก็ดูแลพ่อแม่ด้วยทำปกติค่ะแผนปัจจุบันนะคะมา20กว่าปีนะคะคุณพ่อก็ความดันสูงเส้นเลือดสมองตีบเป็นอัมพฤกษ์7ปีคุณแม่ก็สารพัดเลยค่ะทั้งนี่ในถุงน้ำดีก็ผ่าตัดใหญ่แล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับเนื้องอกในสมองนะคะแล้วก็ต้องล้างไตนะคะเนี่ยประสบการณ์พวกนี้จริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ของหมอสองเนี่ยตั้งก็คงจะรู้แล้วแหละว่าเนี่ยคือวิชาหนึ่งที่ท่านให้คือเราดูแลท่านถ้าจนหมอในโรงพยาบาลคิดว่าไปเสริมหล่อมาแล้วหมอสองเป็นพยาบาลนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นพยาบาลแต่เราก็พอมีความรู้แล้วก็ศึกษาใช่ไหมคะแล้วก็รักษาค่าเบาหวานค่ะแล้วก็ดูแลเพราะว่าคุณแม่ก็เบาหวานเป็นเบาหวานพอมาเจอเนื้องอกในสมองก็ความดันต่อคำถามนิดนึงเมื่อกี้มีเพื่อนคนหนึ่งทักเข้ามาบอกว่าเป็นเบาหวานค่าตาย3.8รักษาได้ไหมคะก็เลยบอกว่ามันไม่ยากนะครับท่านพร้อมที่จะกินสมุนไพรไหม 3.8 คือระยะ3เข้า4เข้า4ใช่เพราะเกินทะลุกว่านั้นยังกลับมาได้เลยก็ล่าสุดก็ระยะ4อะค่ะตอนนี้ถอยไประยะ3 2ครึ่งแล้วมั้งใช่เพราะว่าค่าน้ำตาลเหลือจาก200กว่าเหลือ91นะด้วยสมุนไพรหมอ2เนี่ยแต่เขาก็ไปตรวจนะหลายท่านก็สงสัยนะว่าหมอแผนไทยรักษาด้วยอะไรคงไม่ได้ไปคีโมมั้งนะฮะคืออย่างนี้ครับหมอแผนไทยก็ต้องให้ยาสมุนไพรเนาะนะครับให้ยาสมุนไพรแล้วก็ให้ท่านไปปรับวิธีปรับสุขภาพของท่านเองใช่ก็อย่างที่เมื่อกี้เสียงแทรกเข้ามาถ้ามาเข้าคอร์สหมอสองเนี่ยหมอสองจะบรรยายขนาดว่าตั้งแต่คุณลืมตาตื่นเลยจนคุณนอนเลยเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงเพื่อให้เราจะไม่กลับมาป่วยอีกถ้าเราคิดว่าเราจะต้องหายป่วยแล้วเราจะไม่กลับมาป่วยอีกหรือถ้าป่วยเราจะไม่ซุดไปกว่านี้มองกองพระจันทร์เป็นหลักนะคะครับก็จริงๆแล้วก็ทำไมวันนี้กดแชร์กันน้อยเหรอคะเนี่ย FC หมอ2เนี่ยไม่วันนี้หมอ2กว่าจะโผล่มาก็2ทุ่มกว่าแล้วไงเอาอย่างนี้ถ้าใครอยากฟังประวัติหมอ2ตอบกดหัวใจรัวๆเลยแล้วกดแชร์คนละ1แชร์ค่ะดีไหมอย่างนี้นะเดี๋ยวโอ้แชร์อย่างไวเลยอามินะคุณอามินะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะเล่าฟังก่อนงานพรุ่งนี้มีอะไรบ้างวันนี้ที่มาช้ากันใหญ่หรือแชร์กันใหญ่อยากรู้ประวัติมาสองนะคะ FC ของพระอาจารย์ณรงค์ด้วยนะคะครับก็ช่วยแชร์ไลฟ์ของพระอาจารย์ด้วยนะครับค่ะครับผมเอาเลยจะมีอะไรเล่าก่อนไหมฮะไม่ก็อ๋อให้มาจะเข้าให้ข้างประวัติก่อนเพราะเมื่อกี้ยาวรู้ที่มาที่ไปก่อนยาวถึงว่าดูแลคุณพ่อคุณแม่มา20กว่าปีนะคะก็เลยเป็นอะไรที่ไม่รู้ก็ต้องรู้อะค่ะเพราะว่าเราคุณเพียงพอน่ารักจังเราข้ามบอร์ดอยู่ในวงการแผนปัจจุบันมาโดยข้ามบอร์ดโดยการอะไรไหมฮะดูตัวยาทุกตัวของโรคความดันโรคเบาหวานโรคเกี่ยวกับสมองนะคะดูยาจ่ายยาก็เรียกออฟยาไปขอคุยกับทางคุณหมอว่าคุณแม่ไม่เคยชักเลยเพราะผ่าตัดสมองไม่เคยชักเลยขอลดยาได้ปะกินได้ไหมคือยากันชักนู่นนี่นั่นเราไปต่อรองตลอดเพราะว่าคุณแม่ทานยาวันละ28เม็ดค่ะก็เลยทำให้ไตเนี่ยแย่เลยก็เลย
ได้ประสบการณ์พาคุณแม่ล้างไตณตอนนั้นนะคะที่ยังไม่ได้อยู่ในวงการแพทย์แผนไทยคือเรื่องราวที่เล่าเนี่ยคือมันผ่านมาน่าจะเดี๋ยวนะคุณหมอนะเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่ากินยาวันละ28เม็ดใช่ค่ะเลยได้พาคุณแม่เข้าวงการล้างไตคือกินแค่6เดือนเองเหมือนที่หมอเล่าไปตอนแรกไงวัฏจักรของเบาหวานเนี่ยคือมาจากการกินยาใช่ค่ะพอกินยามากๆปุ๊บไตพังแต่มีข้อคิดนิดนึงนะคะยา28เม็ดที่คุณแม่ทานเนี่ยเป็นยาเกี่ยวกับระบบสมองนะคะเดี๋ยวนิดนึงนะค่ะสวัสดีค่ะเป็น MGN กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง MG เฉยๆ อ๋อ MG กล้ามเนื้อตาอ่อนแว่นกุลมาอยู่ในถุงมันอยู่ข้างหลังไม่มันอยู่ในระยะที่ถ้าใส่ปุ๊บปวดตาเลยกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงรักษามา10กว่าปีแล้วอันนี้ต้องขอดูก่อนนะครับว่าขอเช็คอาการละเอียดมันต้องดูว่าลากโรคมาจากอะไรนะคะครับเอาว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าในทางการแพทย์แผนไทยนะเราทำทุกอย่างกลับสู่สมดุลได้แต่คุณก็ไม่ป่วยแล้วล่ะบางทีมันก็ไปดูที่เส้นประธานด้านหลังด้วยนะเกี่ยวกับตาเอางี้นะครับคุณอะไรอ่ะคุณรับพรนะฮะคุณรับพรคุณรับพรลองติดต่อเราเข้ามาทางโปรไฟล์นะครับเดี๋ยวเขียนมาเลยพรุ่งนี้เช้าแต่บอกไว้ก่อนนะพรุ่งนี้ต้องเที่ยงเที่ยงพรุ่งนี้ขอเป็นเที่ยงเที่ยงแล้วกันเพราะพรุ่งนี้เช้านี่งานเยอะมากนะครับค่ะนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาตอบให้เอางั้นละกันนะครับแอดในโปรไฟล์นะคะในโปรไฟล์นะครับมีช่องทางการติดต่อเราโอเคครับต่อนะคะโอ้โหใจเพิ่มขึ้นมา300เองอะอุ้ยยังไม่พอเพื่อนๆตอนนี้มันมีอยู่ 5K นะเรามาออกกำลังกายกันไหม 10K ไหมจริงๆเนี่ยมันจะได้การมองเห็นแล้วมันต้องคือจริงๆอ่ะประวัติหมอสองก็ไม่อยากเล่าบ่อยหรอกเพราะว่ากลัวเพื่อนๆฟังแล้วเบื่อแต่นี่ถ้ายังไม่เคยฟังวันนี้จะเล่าแบบเต็มสตรีมให้เลยอย่าเพิ่งเต็มมากเพราะว่ามันยังมีเรื่องที่ยังไม่ได้คุยเยอะเลยแล้วเนี่ยมันจะครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะหมอให้อีก2นาทีกดโอ้ยกดเลยคืออ่ะอย่างย่อกลับมาก็คือว่าคุณแม่เนี่ยให้ข้อคิดนะคะด้วยเราบอนทีบีบอนทูบีเพื่อจะเป็นหมอปรากฏว่าเราก็เลยว่าเอ๊ะทำไมแม่เรากินยาเยอะอะไตก็จะพังอะสิเราก็หาพวกสมุนไพรพวกตอนนั้นก็ยังไม่เข้าวงการก็เลยอาหารเสริมเนาะแต่มันเป็นอาหารเสริมที่เราเนี่ยบินไปดูโรงงานผลิตแปลคัดมาแล้วคัดสรรแล้วนะคะแล้วตัวนี้ก็ได้ดีช่วยได้ดีตอนที่แม่เราผ่าตัดเพราะตอนนั้นเรายังไม่ได้เข้าวงการผ่าตัดสมองด้วยนะคือที่หมอบอกตอนแรกอันนี้นิดนึงนะคุณหมอสองนะก่อนที่คุณหมอสองเข้ามาเนี่ยหมอลงมาก็ได้พูดถึงเรื่องของอาหารเสริมบางตัวแต่ตัวนั้นมันมีสเตียรอยด์ปนเปื้อนนะฮะคือเราต้องดูไม่ใช่ว่าอาหารเสริมจะไม่ดีทุกตัวนะใช่ค่ะเพื่อนๆต้องพิจารณาแล้วคัดเลือกเอาอย่างสองเนี่ยพิจารณามากค่ะขึ้นเครื่องบินไปดูเลยค่ะที่มาเลเซียครับนะคะแล้วก็เลยมั่นใจแล้วก็ใช้ตัวพวกกลุ่มอาหารเสริมนี้นะคะครับคุณหมอเป็นโพสต์ขอบคุณนะครับให้คุณแม่ทานเชื่อไหมคะว่าตัวเบาหวานเนี่ยครับอาจารย์หมอของแผนปัจจุบันน่ะเขาบอกว่าเอ๊ะคุณป้ามีเบาหวานนี่ทำไมหายไปไหนเชื่อไหมคะหมอสองเอาคุณแม่เนี่ยเบาหวานหายแล้วนะไอ้ที่ล้างไตเนี่ยไม่ได้ล้างเพราะกินยาเบาหวานนะล้างเพราะยาระบบสมองวันนี้มีไลฟ์ของพระอาจารย์นี่นะค่ะ28เม็ดก็6เดือนค่ะได้ล้างเลยไตเพราะว่าอย่างที่หมอบอกเมื่อกี้ไงว่าไตจะพังได้เมื่อมีสารเคมีตกค้างอยู่ข้างในเยอะใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเพื่อนๆกินยาเบาหวานเนี่ยเบาหวานมันเยอะนะ อย่าลืมนะตอนนี้คุณเบาหวานเนี่ยแซกเทสลาแล้วนะค่ะ ใส่เทสลาแล้วจ้าที่หมอสองทานในรายการแก้อะไรคะเป็นบำรุงเลือดค่ะบำรุงเลือดนะคะแล้วก็ถ้าบำรุงเลือดอันนี้คือภาษาอ้อมๆเอาตรงๆเลยนะครับเราทำมาเพื่อแก้พิษวัคซีนโควิดแต่เราไม่อยากให้เขาเรียกไม่อยากให้มันใช่มากแต่พรุ่งนี้เราจะเปิดตัวเต็มที่นะฮะเอาว่าโครงการเราดีไม่ดีพรุ่งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาตื่นเต้นเหมือนกันนะคะไม่คิดว่าตอนแรกนี้มนต์พระ5ลูกกลายเป็นพระ50ลูก7วัดจัดงานไม่ท
ทันเลยเนี่ยแบบแล้วก็มีเรื่องของจะเชิญแค่ผู้ว่ารองผู้ว่าสสจกลายเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมาโอ้แม่เจ้าแม่เจ้าเตรียมโตไม่ทันนะคะว่นเลยวันนี้เลยไม่ได้ว่างดูไลน์เท่าไหร่เลยเอ้ยดูแอปเท่าไหร่เลยนะคะครับนะฮะอ่ะต่อนิดนึงก็เลยกลายเป็นว่าพอเรามาดูแลที่หมอสองทานในรายการใช่ครับตัวเมื่อกี้ครับเลยกลายเป็นว่าเราดูแลผู้ป่วยเนี่ยมาคือคนพ่อคุณแม่เราเนี่ย20กว่าปีเข้าออกจนโอ้โหเชี่ยวชาญรับยาแผนปัจจุบันอะไรมาเหอะมาเหอะรู้หมดนะฮะปรากฏว่าก็ได้ช่วงนั้นก็ได้ทำเรื่องคอร์สลังพิษบำบัดพวกเนี้ยค่ะแล้วก็ได้มีผู้ป่วยหลายคนก็มาเป็นอาจารย์เราคือเขาป่วยเป็นมะเร็งเขาหายด้วยในคอร์สเราโดยที่ยังไม่ได้ทานสมุนไพรเลยขออนุญาตถามเลยละกันดีไหมเดี๋ยวพอดีอย่างนี้เพื่อนๆจะได้เข้าใจง่ายขึ้นด้วยค่ะนะครับก็คือว่าจากประสบการณ์ของคุณหมอเนี่ยที่เล่าเนื่องจากว่าต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่มาเป็นเวลานานนี่คืออย่างแรกมีประสบการณ์มีความรู้เรื่องของตัวยาหนึ่งละสองเรื่องของการปฐมพยาบาลสองละใช่ไหมฮะแล้วเสร็จแล้วก็รู้ด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยยาพวกนี้มันทำให้เกิดพิษกับร่างกายเลยต้องจัดการล้างพิษออกก็เลยได้มาทำคอร์สล้างพิษค่ะนะฮะซึ่งเป็นคอร์สฟื้นฟูบำบัดฟื้นฟูสุขภาพใช่นะครับโดยแบบฉบับของม.ส.เองใช่ค่ะนะครับแล้วก็ทำมากี่ปีนะครับทำมา10กว่าปีค่ะนะครับแล้วก็ในทำอยู่ที่ชลบุรีแล้วพรุ่งนี้จะเป็นครั้งแรกครั้งแรกที่อุดรให้อุดรเลยนะคือปกติเนี่ยไม่ใช่ว่าเอ๊ะทำไมเห็นว่ามาทำครั้งแรกครั้งแรกที่อุดรธานีนะฮะผลประจักษ์อยู่ที่ชลบุรี10กว่าปีก็มีคนทางหนองคายเข้าไปตามไปเมื่อเดือนมีนาอย่างที่เล่ากันไปอ่ะนะคะว่ามะเร็งลำไส้ระยะ2เข้าครั้งเดียวศูนย์เลยค่ะหายไปใน3วัน3วันอุตส่าห์สะสมมาตั้งหลายเดือนหลายปีนะกว่าจะเป็นนะถูกอ่ะใช่มะนี่หลายปีนะคะกว่าจะเป็นแต่ตอนนี้เป็นเร็วค่ะเพราะว่ามีทางด่วนเป็น mRNA ครับนะแล้วทีนี้เดี๋ยวขอถามหมอสองเลยละกันไหนๆก็วันนี้ขอเป็นพิธีกรค่ะสอบถามหมอสองเนาะค่ะนะฮะเรื่องของเมื่อกี้เนี่ยเราเอาเข้าเรื่องงานก่อนดีกว่าเราไม่ต้องเข้าเรื่องโลกเพราะว่าเอาให้บ้าให้เพื่อนๆเนี่ยรู้ไว้เลยว่าถ้าเจอเราสองคนนะครับโรคที่คุณคิดว่าไม่หายมันไม่มีจริงหรอกคุณจะไม่หายถ้าคุณตายไปก่อนเท่านั้นเองนี่คือการแพทย์แผนไทยอยู่ที่ว่าระยะการรักษาจะนานมากน้อยขนาดไหนปัจจัยอย่างที่บอกไงนานสุดที่คุณหมอเคยเจอเนี่ยกี่เดือนครับสำหรับการรักษามะเร็งมะเร็งเคสที่มะเร็งเต้านมต่อมน้ำเหลืองระยะ3เข้า4ครับ6เดือนค่ะ6เดือนนะเข้าคอร์สกับหมอ2 3ถึง4ครั้งตอนนั้นจัดเดือนเว้นเดือนครับค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันคือการเข้าคอร์สแค่3ครั้งนั่นเองใช่เพราะฉะนั้นก็อย่างเคสลูกน้องคุณหมอโลมามะเร็งลำไส้ระยะ2ก็ครั้งเดียวหายครั้งเดียวหายไปเลยนะเอาว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมอเนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรยากเพราะอย่างเวลาที่หมอเล่าให้กับเพื่อนๆฟังเนี่ยหมอยังให้เพื่อนๆคิดตามเลยเพื่อที่อะไรรู้ไหมพอเวลาคนเรามันคิดได้ขึ้นมาปุ๊บใช่มันเป็นอย่างนี้มาถึงเป็นอย่างนี้ทุกอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลกันค่ะนะครับแล้วเราก็ตัดสินใจได้ว่าเราควรเชื่อเขาไหมถ้าบางทีหมอเล่าเข้าไปปุ๊บเอ้ยดูแล้วไม่น่าเชื่อว่ะก็แสดงว่าหมอเล่าไม่น่าเชื่อถูกไหมฮะแต่ว่าหมอเจอมากับประสบการณ์ทางแพทย์แผนไทยเนี่ยเฮ้ยมัน impossible อ่ะมันเป็นไปไม่ได้อ่ะเราก็เลยต้องเข้ามาเรียนแพทย์แผนไทยเองเลยค่ะนะครับก็อย่างว่าพรุ่งนี้เนี่ยหมอแผนปัจจุบันท่านนึงก็กำลังจะมาเรียนแพทย์แผนไทยเดี๋ยวไว้ดูตัวจริงเสียงจริงนะคะเพราะว่าเราก็โชว์กันเป็นระยะอย่างเคยบอกเรื่อง mRNA 5เข็มไข้เส้นเลือดหายอะไรเราก็โชว์รูปให้ดูหมดแล้วเจ้าตัวก็มานั่งพูดตรงนี้แล้วนะคือทุกอย่างเราไม่มียกแม่นะฮะเราคุยเรื่องจริงนะเราต้องทำอะไรอยู่ในจรรยาบรรณของความเป็นหมอเรามีใบประกอบโรคศิลป์เป็นใบการันตีที่ไม่ได้มาง่ายๆค่ะครับเรียนยากมากต้องไปออกหน่วยออกฝึกงานเจอผู้ป่วยจริงโรงงานวิชาเรียนโอ้โหพระคัมภีร์เยอะมากอ่านโชว์ไหมโชว์เลยพระคัมภีร์อย่างนี้นะ เดี๋ยวใ
คุณหมอสองเนี่ยช่วยแนะนำในเฟซบุ๊กของอาจารย์นิดหนึ่งว่าอ๋อค่ะคุณหมอสองเนี่ยเป็นใครเป็นหมอเวชกรรมอะไรยังไงเนาะเป็นแพทย์แผนไทยนะคะสาขาเวชกรรมไทยนะคะก็สามารถที่จะตรวจรักษาวิเคราะห์อาการนะคะแล้วก็จ่ายยาปรุงยาตามเฉพาะรายเฉพาะโรคนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเสน่ห์ของแพทย์แผนไทยนะคะ FC ของพระจันทร์ณรงค์ฤทธิ์นะคะหมอมือเปล่าค่ะแพทย์แผนไทยมองหน้ารู้อาการหมอมือเปล่านะคะก็คือมองหน้านะคะซักประวัติมองหน้าดูโซนหน้าซ้ายขวาแลบลิ้นดูลิ้นฟันธงคุณจะปกปิดอาการอะไรถ้าเห็นลิ้นคือฟันธงค่ะว่าป่วยเป็นโรคอะไรแต่ก็ต้องมีการซักประวัติร่วมด้วยนะคะแล้วทุกเคสเนี่ยหมอสองต้องซักประวัติก่อนจ่ายยาค่ะไม่มีว่าเป็นโรคนี้อันเนี่ยแค่ตะล็อกชุดนี้เอาไปเลยไม่ใช่ค่ะต้องซักเพราะว่าบางคนยาต้องปรับตามธาตุเราไม่จ่ายยาพวกนะไม่สามารถยาอาจจะคล้ายกันแต่โดสการทานต่างกันในแต่ละโรคเพราะบางคนมีโรคแทรกนะฮะไม่ใช่แค่โรคหลักเดี๋ยวทีนี้เข้าเรื่องนิดหนึ่งเรื่องของพรุ่งนี้เพราะงานพรุ่งนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราต้องโฟกัสงานพรุ่งนี้ละเพราะว่าเนื่องจากตอนแรกๆเราคิดว่ามันจะอยู่แค่นี้แค่นี้นะตอนนี้ตอนแรกว่าจัดงานจะพูดว่าอะไรจัดงานแบบลูกหมูไม่ตอนแรกเราคิดว่าเราจัดงานแบบพอเพียงพอเพียงนะครับจัดงานเล็กๆแต่ตอนนี้ยังเริ่มตอนเริ่มว่ามีพระ30ก็ยังบอกว่างานช้างงานช้างแล้วพอสักพักรัฐมนตรีมาโอ้โหนี่ช้างมาทั้งผงตอนแรกว่าผู้ว่ามาผู้ว่าแล้วพอวันนี้อัปเดตล่าสุดเมื่อเช้าเนื่องจากหลวงปู่ท่านเมตตานะคะวันนี้เขามีปฏิโมกข์กันในโบสถ์ก็เลยประกาศตอนนี้นิมนต์ทั้งศาลาเลยนิมนต์ทั้งศาลาเป็นพระ50รูปจาก5เป็น50โอ้โหนี่คุณไม่ใช่ทวีคูณนะนี่เขาเรียก10เท่าสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูทางไลฟ์ของ TikTok นะค่ะก็พรุ่งนี้นะครับตั้งแต่6โมงพรุ่งนี้เราจะเริ่มไลฟ์แล้วก็8โมงทุก1ชั่วโมงเป็นช่วงๆใช่ไหมไลฟ์เป็นช่วงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวลินหุ้ยค่อยว่ากันทีหลังอ๋อโอเคนะฮะครับก็ทีนี้มีอะไรจะให้บอกไหมเพราะว่าจริงๆยังต้องเก็บงานนะคะตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้นอนค่ะยังต้องเก็บงานจะให้คุณหมอสองช่วยอธิบายเรื่องของโครงการชีวสุขให้กับเพื่อนๆได้เข้าใจนิดนึงเพราะว่าอันนี้นางเอกของรายการเลยนะครับเนี่ยก็คือก็เนี่ยด้วยความที่ไปทำมะเร็งก็หายไปจากผู้ป่วยก็เลยกลายเป็นดังไปเลยดังเรื่องเพราะดังแบบนี้ก็คลินิกอะรักษาหลายโรคนะคะรักษาเหมือนป่วยก็มาได้แต่ตอนนี้เป็นแต่ NCD ประวัติความดันไขมันนะคะแล้วก็ไตแล้วก็มะเร็งก็อย่างที่หมอบอกไงว่าถ้าไม่หนักจริงไม่ถึงไม่เกินมือหมอตรงนู้นจริงไม่มาถึงเราโอ้ยโรคเล็กๆน้อยๆก็ทานยาไปก่อนยาฟรีบัตรมีบัตรทองบัตรสวัสดิการหลายสิ่งใช่แต่หารู้ไหมไอ้บัตรไอ้ยาฟรีตรงนั้นน่ะก็เข้าไปสะสมอยู่ในคลินิกหมอสองอยู่อุดรค่ะอยู่หน้าวัดป่าหนองแซงนะครับตอนนี้ไลฟ์กันที่อุดรนะคะทุกวันนี้ก็อุดรนะคะเพราะว่าตอนนี้โดนประจำอยู่ที่นี่แต่เราสามารถที่จะตรวจรักษาแล้วก็ส่งยาไปได้ค่ะนะครับก็ครับก็น่าเห็นใจนะคะคุณพี่อมินะส่งรูปมาให้ดูค่อนข้างหนักอยู่พอสมควรที่เท้านะคะก็เดี๋ยวบอกไปแล้วว่าช่วงนี้โอ้โหเยอะงานเยอะมากขอประคับประคองอันเดิมไปก่อนแล้วเดี๋ยววันเนี่ยหลุดจากการเข้าคอร์สเนี่ยเพราะว่าเอาจริงๆนะคะคุณอามินะเนาะหมอสองเห็นแผลแล้วนะคะก็จะปรุงยาตำรับพิเศษเพื่อจะเอาไปโรยที่แผลให้คุณอามินะนะคะใช้เวลานิดนึงนะฮะขอเวลานิดนึงค่ะที่ยังไม่ส่งได้เลยเนี่ยเพราะว่าตัวยาเนี่ยต้องบดแล้วใช้พัชเจไลเพื่อจะได้ไม่ติดเชื้อแล้วก็ที่สำคัญก็คือยาเราต้องสั่งด้วยค่ะนะครับยาเราก็ต้องสั่งคือเราส่งให้เพื่อนสวัสดีค่ะอาจารย์ทรงยศนะคะพรุ่งนี้เจอกันมาถึงแล้วมาถึงอุดรแล้วนะคะก็ร่วมงานก็เรามีตัวยาบอกนิดนึงค่ะตัวยาของคุณอมินะเนี่ยต้องมีการโรยไปที่แผลด้วยตัวยาเราจะมีการสเตอร์ไลน์ก็คือฆ่าเชื้อ
นะคะโดยเพื่อนหมอเป็นอาจารย์วิจัยของมหิดลนะคะเป็นหัวหน้าแล็บก็บอกไปเลยหัวหน้าแล็บเราส่งไปส่งกลับเพื่อจะสเตอร์ไลน์ค่ะเพราะว่าเรามันเจอมันใช้เป็นแผลภายนอกใช้ในการต้านเชื้อราใช่ค่ะนะคะครับทีนี้ให้คุณหมอคุยให้เสร็จเป็นเรื่องๆเพราะว่าเวลามันเหลือน้อยแล้วก็เรื่องนี้เรื่องของโครงการค่ะเรื่องของโครงการก็โครงการนี้มีที่มาที่ไปยังไงครับที่มาที่ไปก็เรื่องไปทำมะเร็งเขาหายนี่แหละนะคะเวลาที่ไปอ่ะที่ไปก็คือทางผู้ใหญ่นะคะทางผู้ใหญ่ระดับจังหวัดก็เห็นผลลัพธ์เป็นประจักษ์นะคะก็เลยก็โดยมีคุณหมอโรมาก็เป็นแรงเชียร์อย่างดีมากแล้วก็รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่พอเรานำเสนอโครงการนี้ให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เห็นดีด้วยมากเลยและต้องการทำให้จังหวัดอุดรเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็น อะไรเกี่ยวกับคือตอนนี้อุดรธานีนะครับเราได้เป็นจังหวัดที่เขาเรียกว่าเป็นจังหวัดแห่งเมืองแห่งสมุนไพรใช่ค่ะนะครับอีก2ปีเราจะมีงานพืชสวนโลกแล้วในปีหน้าเนี่ยเราจะทำให้จากเมืองสมุนไพรเนี่ยเป็นเมืองแห่งการบำบัดรักษาด้วยสมุนไพรนะครับแล้วก็เราจะทำให้สมุนไพรไทยเนี่ยซึ่งไม่มีในทำเนียบส่งออกเลยนะก็ยังไม่ส่งออกต่อหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบอกเพื่อนๆเลยนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เป็นแพทย์แผนไทยนะมาร่วมโครงการกับเราได้นะคืออย่างนี้เราจะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการบำบัดฟื้นฟูรักษาพวกโรค SCDนะครับที่อื่นไม่หายมาที่เราจะต้องหายนะครับและที่สำคัญก็คือยาเราจะไม่ส่งออกอันนี้ผมกับหมอสองตั้งใจกันไว้เรียบร้อยแล้วว่ายาของเราจะไม่มีขายในต่างชาติคุณอยากหายคุณต้องบินมาที่เมืองไทยเราต้องแชร์กันออกไปนะคะคุณต้องบินมารักษาที่เมืองไทยตอนนี้ก็มีเคสพิเศษคนเดียวนะคะที่เราส่งไปที่อังกฤษตอนนี้รับยาแล้วกำลังทำแต่นั่นคือคนไทยนะอันนั้นคือคนไทยครับคนไทยที่ไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะหมอสองส่งยาไปโอ้ค่าส่งประมาณ1,900เนี่ยอังกฤษค่ายาเท่าไหร่1ถึงค่ายาอะไรค่ายา 5,000 กว่าบาทค่าส่งปลาไป 1,900 ค่าส่ง 1,900 ส่งไปที่ประเทศอังกฤษนะคะก็เพื่อช่วยพี่น้องชาวไทยอ่ะนะแต่เราไม่ได้เราบอกตรงนะแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยคือในโครงการของเราจริงๆแล้วคุณจะต้องบินมารักษาที่เมืองไทยก็พรุ่งนี้นะคะก็เป็นวันนะคะเปิดปฐมฤกษ์3เรื่องอย่างที่คุณหมอลงมาบอกก็คือเปิดคลินิกชีวสุขอย่างเป็นทางการทำบุญนะคะโดยพระนิมนต์ได้50รูปค่ะแล้วก็เปิดตัวชาที่ดื่มทุกวันนะปฏิวันตัวไม่เกินหรอรู้สึกตอนหลังนี่เกิน59แล้วนะจริงป่ะจริงโอ้โหจะไม่มีที่จะให้ท่านนั่งไม่รู้ว่าพรุ่งนี้โต๊ะจีนเสริมนะแล้วก็มีเรื่องเครื่องดื่มนะคะตัวสมุนไพรกว่า90ชนิดแต่อยู่ในซองเดียวแล้วก็ช่วยในการฟื้นฟูสุขภาพหลายๆด้านนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือโครงการที่เราจะทำเพื่อตอนนี้ทำเพื่อจังหวัดก่อนนะคะเอาจริงๆนะโครงการเนี้ยเราก็จะทำเพื่อประเทศมันจะเป็นของพี่น้องชาวไทยทุกคนถ้าผู้หลักผู้ใหญ่มาเห็นว่าได้ผลจริงหมายถึงคือผู้ใหญ่เขาก็ต้องเห็นเองอะเนาะได้ผลแล้วสามารถต่อยอดเราก็จะเป็นเมืองประเทศไทยต้องเป็นประเทศไทยละประเทศจะเป็นประเทศแห่งสมุนไพรใช่เพราะว่าเขาเรียกครัวไทยไปครัวโลกสงสัยจะครัวโลกไม่ประเทศไทยคือยาโลกคืออย่างนี้นะเพื่อนๆนะต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความเชื่อที่ผิดๆมานิดหนึ่งคืออย่างเวลาเราไปเมืองจีนเราซื้ออะไรซื้อสมซื้อยาจีนซื้อชาก็ต้องซื้อยาจีนซื้อชาสมุนไพรไหมก็สมุนไพรแต่รู้ไหมคนจีนมาซื้อบ้านเราเนี่ยมาซื้ออะไรก็ซื้อสมุนไพรนั่นไงแล้วอะไรดีกว่าก็ของไทยต้องดีกว่าสิแล้วทำไมเราไปซื้อสมุนไพรจีนไปทัวร์ไงกูทัวร์ก็พาเข้าไปนะหมอสองอะไปช่วงนั้นไปก่อนโควิดไปทุกปีเขาเรียกโดนทุกรอบทัวร์เชือดทัวร์เชือดนะโดนทุกรอบครับ
ก็อันนี้ครับก็ฝากมีอันนึงจิวเวลรี่โดนทุกรอบยกเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะคือเรื่องของสมุนไพรเพื่อนคุณหมอเพื่อนคุณหมอเดินทางมาจากลำพูนเชียงใหม่เพิ่งถึงค่ะเดี๋ยวไปรับรับรับนิดหน่อยรับที่เกินโอเคน่าจะถึงหน้าคลินิกหรือยังเดี๋ยวแวะเข้ามาก่อนฮัลโหลสวัสดีครับนะคะก็ประมาณครับผมประวัติจบแล้วเนาะอ๋อพี่ถอยหลังมาหน่อยนึงนะคะถอยหลังมาหน่อยนึงพี่จะเห็นมีบ้านที่เปิดรั้วอยู่อ่ะขวามืองานวันนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปใช่ๆๆนะคะก็ขอบคุณทุกภาคส่วนใช่ๆมาช่วยกำลังทำอย่างนี้พี่กลับมาทางปากซอยบ้านอยู่ฝั่งขวามือนะครับอสมรั้วสีเขียวๆขาวๆนะฮะครับผมจอสทอเลยมาเต็มเลยเอาคนงานมาช่วยปลื้มค่ะเรากำลังทำในสิ่งที่ดีเราทำในสิ่งที่คนอื่นเขายังไม่เห็นคือต้องเข้าใจว่านี่ฮะเกิดมาเพื่อเป็นหมอนั่นน่ะสิตอนแรกไม่รู้ตัวนะเริ่มรู้ตัวเริ่มรู้ตัวตอนที่ว่าจะเลิกนะไอ้คอร์สบำบัดเนี่ยจะเลิกแล้วเนี่ยเป็นหมอแล้วนะจะออกตรวจจ่ายยาเวียนโรงพยาบาลนี่3วันอ่ะใครจะพบหมอ2เวียนโรงพยาบาลนี่อีก3วันนู่นนี่นั่นจะไม่จัดคอร์สแล้วแล้วเป็นไงทุกวันนี้แล้วพอคนไข้บอกหมอสองอย่าทิ้งกันนะเนี่ยพี่พึ่งดูแลตัวเองสวัสดีค่ะอย่าพึ่งทิ้งกันอะไรแบบนี้บอกโอ้โหเห็นกับพวกพี่ตาดำๆโอ้โหพูดอันนี้คำพูดของคนไข้จริงๆนะพูดซะจนโอ้โหหมอสองนี่ต่อมสำนึกทำงานเลยค่ะ คือเราจะเลิกแล้วไงแบบมันเวลาตรวจพิสูจน์ซากนะคะมันกลิ่นเหม็นศพเน่าอ่ะเราก็ต้องเขียนมะเร็งให้เขาดูว่าเซลล์มะเร็งหน้าตาแบบเนี้ยครับอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เลยบอกว่าเลิกไม่ได้อ่ะเพราะว่าเป็นหมอนะนี่หนักกว่าเดิมอีกคอสเนี่ย ที่เป็นคอสบำบัดมะเร็งจริงนะมันอยู่ที่ครั้งละเดือนมันอยู่ที่ครั้งละเดือนแต่ว่าบางคนถ้าร่างกายไหวนะมะเร็ง2ครั้งคือถ้าเกิดว่าใครที่เป็นหนักแล้วอ่ะอยากให้มาจริงๆก็คือมาอยู่สักเดือนนึงแล้วกลับไปเนี่ยได้ชีวิตใหม่เลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่าง3วันนี้คือเราเอาเฉพาะไฮไลท์มาฮาร์ดคอร์ค่ะคือทางด่วนแล้วก็บอกไว้ก่อนเลยว่าต้องอึดนะใช่ยังอยู่ใน3เงื่อนไขทานยาได้แล้วก็มีวินัยใจศรัทธาแล้วก็ยังเดินเหินดูแลตัวเองได้เพราะว่าการลุกอย่างที่คุณหมอลงมาพูดเบื้องต้นนะคะในช่วงแรกว่าการเอาของเสียหรือเอาต้นเหตุของการป่วยเราออกเนี่ยคือรู้เพราะนั้นรู้คือคุณต้องถ่ายนะคะให้บอกเลยนะคะว่าตอบตอนเนี้ยFC ทั้งทาง Facebook พระอาจารย์ทางพูดไปทาง Facebook พระอาจารย์ท่านนี้นะคะอยากบอกเลยค่ะไม่ว่าทุกโรคแพทย์แผนไทยคือต้องรู้ออกหมดนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทานถูกต้องถ่ายได้นอนได้อายุยืนไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยค่ะกินได้ถ่ายไม่ออกอึดอัดไหมเน่าไหมนะคะคือการเขาเรียกอะไรนะการที่เราจะมีสุขภาพดีเป็นมีตัวชี้วัดนะค่ะกินได้กินอร่อยนอนหลับฝันดี